ได้เป็นธรรมชาติสื่อสารแล้วดูโปรมากสวัสดีมาริวันทุกคนค่ะวันนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันมาริวันอยากพูดแล้แบบเป็นธรรมชาติดูโปรดูแบบ amazing เวลาที่จะสื่อสารทำยังไงดีวันนี้เรามีเทคนิคมาแชร์ให้กับเธอนะมาริวัน คือช่วงเนี้ยมริวันทั้งหลายใครมาแล้วก็ทักไทยกันนะคะอ่ะช่วงเนี้เธอเป็นไหมเวลาที่เธอสื่อสารแล้วเธอรู้สึกแบบตะกุกตะกักเธอไม่มีคาศัพท์ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันอึดอัดมากเวลาที่เธอไม่รู้จะสื่อสารว่าอะไรแล้วคนฟังไม่เข้าใจคือเขาไม่ได้ความหมายในแบบที่ฉันต้องการพูดอะไรไปแล้วแบบคนก็ทําหน้างงถามอยู่นั่นแหละจนฉันเสียเซลล์ไปหมดแล้ว ตำแหน่งหน้าที่ฉันก็ดูดีะนะแต่บางทีเวลาพูดภาษาอังกฤษมันก็ไม่เข้ากันไงฉันรู้สึกแบบไม่ไหวกับตัวเองแล้วฉันอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วฉันไม่ไหวแล้ววันนี้ค่ะมาริวันเธอเธอดูฟังนะวันนี้เรามีเทคนิคดีดที่จะทำให้เธออัปเกรดอัพสกิลในการสื่อสารทำให้เธอพูดสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติและบงเล็บดูโปรด้วยดูไม่ไก่กาเออวันนี้ามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะ โอเคไหมอ่ะตอนี้ถ้าภาพชัดเสียงชัดแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะสวัสดีค่ะใครจะมาคนแรกมาริวันช่วงนี้นะคะคุูพลอยก็จะอัดวิดีโอให้กับมาริวันน้องเลีของคพลอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งอ่ะที่เป็นนามสมมุติอของของนักเรียนของครูพลอยคนหนึ่งอ่ะที่ต้องการที่ตารพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อให้สื่อสารได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยนะอาชีพการงานดีหมดเลยแต่ว่าถ้า ขาดส,สก,กิลนี้อีกน,นิดนึงอะ่ะมันจะทําให้การใช้ชีวิตมันอิสระมากขึ้นเวนลาที่จะสื่อสารเนาะจากที่เป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วอะ่ะเราสามารถเป็นคนเฟรนลี่ได้อีกหนึ่งภาษาไม่จําเป็น้องต้องเก็บกักตัวเองทําตัวเป็นคนหยิ่งๆยิงหรือแบบไม่ก็ยิ้มมากเกินไปเพราะว่าไม่รู้จะสื่อสารอะไรเราก็เลยทำมานนั้นกบเกินโอเคไหมดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันอืเดี๋ยวขอเช็คภาพและเสียงก่อนนะคะอ่าถ้าใครมาแล้วก็ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะมัลลิวันอ่า สวัสดีแต่ละไล์มันก็จะอารมณ์แตกต่างกันนะวันนี้คือเอาคีย์เด็ดมาแชร์ให้คือเป้า,เป,าเป้าประสงค์เนี่ยคือต้องการว่าอยากให้เธอเป็นคนหนึ่งที่สามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจแล้วเธอใช้ภาษาได้สวยและมันดูโปรเฟชชั่นอลดูเป็นธรรมชาติสุดๆวันนี้เลยเอา3เรื่องนี้มาแชร์ด้วยกันนะคะโอเคไหมคะอ่าสวัสดีนะคะมาริวันและเพื่อนเอนของมาริวันทั้งหลายอ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่อย่างแรกตอนนี้นะคะปัญหาของหลายคนก็คือ เวลาที่จะสื่อสารเนาะเรารู้สึกว่าเราอ่ะพูดไม่เป็นประโยคหรือบางทีอ่ะเราพูดประโยคเนาะแล้วมันดูติดแปลมันดูแบบมันดูมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เลยการเรียนภาษานะคะทุกคนฟังดีดีนี่คือคี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 การเรียนภาษาค่ะก็คือการเรียนแบบการเรียนภาษาคือการเรียนแบบถ้าตอนเนี้เราย,ยังพูดแล้วสื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้างเราย,ยังพูดแล้วสื่อสารคนงง,งภาษาเหมือนแบบแปลบาง,งเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะ ไม่เคยเห็นแบบหรือเราไม่ได้โฟกัสที่การเรียนรู้จากการเรียนแบบโอเคไหมทุกสื่อที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นออเดอโอวิดีโอนะคะข่าวต่างๆก็ตามเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่มันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอย,นอนนอยู่ที่บางครั้งอะเราไม่ได้สังเกตมันแล้วทําให้เราอะพลาดไปพลาดแบบพลาด โอกาสที่จะได้เก็บสัพท์สวยๆแล้วใช้ให้เหมือนฝรั่งพลาดโอกาสที่จะได้เก็บรูปประโยคสวยๆแล้วใช้ให้เหมือนฝรั่งอะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาแชร์3เรื่องนี้ให้ทุกคนอัปเกรดไปด้วยกันเพื่อให้การสื่อสารของทุกคนดูเป็นธรรมชาติลงเล็บชัดฝรั่งโอเคไหมคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณพินตาสีปากสวยมากค่ะเอฟลิปซิกได้นะคะห่ <laughs> ลอเล่นมาดีไม่ได้ไมาขายลิปซิกนะคะอะวันนี้ค่ะ วันนี้มาแชร์ความรู้ให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้ววันนี้หลังจากไลมีทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าจะต้องทําแบบไหนทํายังไงให้ภาษามันดูโปรดูมีสเสน่ห์ดูพูดแล้วมันน่าเชื่อถือการพูดภาษาอังกฤษในทุกๆวันนี้นะคะบางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าสำเนียงหรือเปล่าที่ไม่ได้มันทําให้คนไม่เข้าจไม่เข้าใจฉันหรือมันเป็นเพราะว่า การออกเสียงไม่ชัดหรือเปล่าหรือยังไงแต่บางทีอ่ะมันไม่ใช่ทั้งการออกเสียง <m uch ing> มันไม่ใช่ทั้งสำนวนนะคะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะใช้คําผิดที่ผิดทางบางทีเราใช้สับผิดค่ะสับผิดบางทีข้อหมายก็ผิดไปเลยโอเคไหมและบางทีบวกกับการออกเสียงที่ไม่ชัดด้วยการออกเสียงไม่ชัดอ่ะมันไม่ใช่แค่การออกเสียงไม่ชัดแต่ในบางสถานการณ์อ่ะมันคือบางทีมันคือความหน้าแตกะความหน้าแตกอ่ะ เก็ตปะแล้วบางทีมันคือความที่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆเช่นเวลาที่เราต้องการบอกว่าเออเนี่ยทวง,ส,ทงสิทธิ์ของฉันน่ะบอกนี่คือสิทธิของฉันฉันไม่เห็นด้วยกับเธอเธอไม่ควรทําแบบนี้แล้วเราอะ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราสื่อสารมาอีกประโยคนึงที่มันไม่ตรงกันอะ่ะที่มันไม่ตรงกับความหมายที่เราต้องการสื่อจริงๆอะ่ะบางครั้งคนฟังก็งงมันเป็นเหตุผลว่าบางทีเราก็ไปโทษสำเนียง ซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ครูพลอยอพูดภาษาอังกฤษมาเกินสิบปีแล้วนะคะ <laughs> อุ๊ยปีนี้ <laughs> ปีนี้ก็น่าจะเกินแบบเกินสิบกว่าปีแล้วโอเคไหมคอยรู้เลยว่าการที่คนไทยหนึ่งคนนะคะจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่มันเป็นไปนไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีสำเนียงไทยโอเคไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะใดๆก็ตามเราก็ยังมีลูกกระเดือกนะคะ <laughs> ที่เป็นแบบ คนไทยชินมากับการสั่นสะเทือนในเสียงของคนไทยเรามีแบบออ่กล่องปากลิ้นฟันกล่องเสียงเนี่ยเพื่อผลิตเาขาเรียวกว่าอะไรอุปกรณ์ในการผลิตเสียงเนี่ยเหมือนกับฝรั่งมีเหมือนกันเลยแต่ว่าเราชินกับการใช้เสียงแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่เราเกิดแล้วอ่ะดังนั้นเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษจ,จะให้เหมือนฝรั่งแบบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมาริวันมาริวันอย่าแบบอย่าอย่าคิดไปขนาดนั้น การที่เราจะมีสำเนียงเหมือนฝรั่งร0อเปเ็นี่ยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นไปได้นะคะคือเราสามารถเรียนแบบให้เหมือนกับเขามากที่สุดวงเล็บในแบบเราถามว่าพลอยพูดภาษาอังกฤษมานานมากแล้วนะการพูดภาษาอังกฤษวันนี้บางเสียงยังเป็นเสียงของคนไทยบางเสียงก็ยังมีสำเนียงไทยเหมือนกันโอเคไหมเออดังนั้นเนี่ยการมีสำเนียงอ่ะที่เป็นไทยๆอ่ะไ,ไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลย แต่คุณอย่าสับสนนะคะกับคำว่าสำเนียงกับการออกเสียงเพราะการออกเสียงมันคือคนละเรื่องกับสำเนียงสำเนียงคือสำเนียงแบบว่าเราพูดภาษาอังกฤษอ่ะอืม um, I like the idea of durability but I prefer something more stylish พอพูดอย่างเงี้อ่ะพลอพูดอย่างเงี้ยสำเนียงพอยบ,บางทีฝรั่งฟังเขาเออยังมีความไทยนิดนึงนะลังรู้ไปแบบไม่ใช่เป็นฝรั่งร้อซพูดอะ่ะเออแต่ว่าทุกเสียงที่พอยออกพลอยออกชัด มันเป็นการออกเสียงที่ชัดเจนที่รู้แจ้งแจ่มชัดว่าตรงไหนออกดังออกเบาออกแบบไหนเสียงเระเสียงเลอะนี่คือการออกเสียงไม่ใช่สำเนียงโอเคไหมคะ <c oughs> เข้าใจจุดนี้ไว้ก่อนนะมาริวันอ่ะโอเคอ่ะไปกันต่อกับบทกลับมาที่วันนี้ค่ะวันนี้โอ้โหเตรียมแบบเรื่องราวที่จะมาแชร์ให้แบบเยอะมากเลยนะเธอถ้าเธอตั้งใจเรียนวันนี้เธอจะได้เยอะมากอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะมาริวันถ้าเธออยากใช้ภาษาสวยรวยแบบฝรั่งรวยคำศัพท์รวยภาษา รวยคำศัพท์และรวยภาษาอันดับแรกค่ะเธอจะต้องรู้จักการเก็บศัพท์ค่ะเก็บศัพท์ไม่ใช่เก็บมาแล้วก็หั่นหั่นหั่นไม่ใช่นี่คือมกุกเธอเก็ตไหม <laughs> ถ้าไม่เก็ตอ่ะไม่เก็ตเดี๋ยวเธอดูอีกรอบนะอ่ะการเก็บศัพท์นะคะก็คือการเก็บคำศัพท์มาใช้แต่มันไม่ใช่แค่การเก็บแบบ อ่ะเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์ให้ดูนะอ่ะเธออยากพูดได้แค่ cat birds uh, small door table window อย่างี้ไหมล่ะถ้าเธออยากพูดได้แค่นี้เธอเรียนง่ายๆก็ได้เธอเรียนแค่นิดเดียวก็พอไม่ใช่ไหมเธต้องเรียนยืดยาวแต่ถ้าเธออยากพูดได้เหมือนฝรั่งเธออยากพูดได้แล้วแล้วมันฟังดูเป็นธรรมชาติวงเล็บชาติเขาไม่ใช่ชาติเราเนี่ยเธอจะต้องเก็บศัพท์แบบ a d v a n c e อ่าใครอยากรู้บ้างว่าฉันเก็บศัพท์แบบไหน เดี๋ยวฉันจะแชร์ให้มาลิวันมาลิวันคนไหนอยากรู้พิมพ์มาพิมพหนึ่งมาเดี๋ยวฉันจะแชร์วันนี้ฉันเก็บยังไงคําศัพท์เนี่ยแล้วเธอจะได้วิธีการเก็บศัพท์ที่แบบใช้ได้จริงการเก็บศัพท์นะคีย์ก่อนคีย์ก่อนเออมาลิวันพิมพมานะถ้าใครอยากได้วิธีเก็บศัพท์แบบฉันแล้วภาษาสวยมากพิมพหนึ่งมาว่าทุกวันนี้เราเก็บศัพท์แบบนี้อยู่หรือเปล่าลองสังเกตตัวเองด,ด,ดีหนึ่งคำศัพท์เท่ากับความหมายนี้อ่า b ิ i l เท่ากับสร้าง create เท่ากับสร้าง mention เท่ากับหมายถึงอะไรเงี้ยเออ mention เท่ากับพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยบางทีเธอเก็บอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเออถ้าเธอเก็บอย่างนี้อยู่เนี่ยมันมันฉันจะบอกว่ามันไม่ผิดเลยมันไม่ได้ผิดเลย,เลยแต่เวลาที่เธอจะมาพูดจะมาใช้จริงๆเน่ยเธอจะงง,ง hurt แปลว่าเจ็บปวดแล้วพอฝรั่งอะ่ะพูดหนึ่งประโยคมา exercising 10 minutes a day never hurt a n y o n exercising e 10 minutes every day never hurt anyone การออกกำลังกายทุกๆวัน10นาทีมันไม่ได้เจ็บปวดใครทำให้ใครเจ็บปวดอย่างเงี้ยหรอเธอจะแปลอย่างงี้หรอเออดังนั้นเนี่ยเวลาเก็บสับอ่ะเธออย่างเก็บแค่ความหมายเดียวเธอจงเก็บบริบทมันมาด้วยเพราะในคำศัพท์เนี่ย บางทีที่มันปรากฏตัวหนึ่งครั้งอะในหนึ่งบริบทอะมันมีความหมายหนึ่งแบบแล้วบางทีพอมันไปปรากฏอีกหนึ่งบริบทความหมายมันก็จะต่างกันไปเล็กน้อยซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆโอเคไหมอย่างเช่นคําว่า no n อโนแปลว่ารู้อ่ะอามารีมันพิม์แล้วนะคะโนไปลว่ารู้แล้วโอเคแล้ว I knew it I knew it มันแปลว่าฉันรู้มันหรือเปล่าฉันรู้มันไม่ เพราะเธอต้องเข้าใจความหมายตามสิ่งที่คนพูดสมมติว่าคนพูดประโยคนี้ในการสื่อสารไอเนวิดเธอต้องเข้าใจแล้วว่าเวลาที่เธอพูดภาษาไทยเธอจะพูดอย่างนี้ยประโยคคาว่าไอเนวิดเธอจะพูดยังไง o อกเกตและเธอจะพูดออกเกตและดังนั้นออกเกตละคือความหมายของคําว่า i อเนวิดไอเนวิดฉันว่าแล้วฉันว่าแล้วบางทีมันก็แปลว่าฉันว่าแล้วอ่ะ โอเคไหมฉันรู้แล้วฉันว่าแล้วมันความหมายไม่เหมือนกันเลยในสถานการณ์ดังนั้นอ่ะเธอจงอย่าจําแค่ความหมายเดียวโอเคไหมมาริวันอ่ะเก็ตนะมาเรียนทุกคนอันดับแรกฉันจะแชร์วิธีที่ฉันอ่ะเก็บสับนะแล้วสับฉันสวยมากอ่ะนี่แล้วเธอเอาไปใช้เลยนะโอเคเดี๋ยวขออ่ะแชร์นี้ก่อนเออฉันก็เอานี้มาเขียนอีกแล้วตัวหนังสือฉันไม่สวยหรอกแต่ฉันก็อยากแชร์นะฉันอยากให้เธอเห็นภาพอ่ะเธอรู้กันนะ มาริวันขอบคุณที่มาดูกันนะคะมาริวันวันนี้หัวใจรัวๆหน่อยอ่ะมาเวลาเก็บศัพท์อ่ะอยากเก็บแค่คําเดียวอ่ะเวลาเก็บศั์อยากเก็บแค่คําเดียว,ว,ย,กกย,วยังไงสมมติเธอเจอคาว่า build 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 แปลว่าอะไรสร้างอ่ะทุกคนก็รู้ว่าแปลว่าสร้างโอเคมันแปลว่าสร้างแหละแล้วมันใช้พูดมันใช้ยังไงเนี่ยเป็นเป็นการตกม้าตายของคนที่จําแค่ความหมายเดียวแต่เธอจงจําแบบ จำแบบเพราะพันธุ์พืชอย่างเงี้ยเออจำแบบเพาะพันธพืชบิวมันบิวอะไรได้บ้างวะเออมันบิวอะไรได้บ้างอย่างเช่น build confidence build confidence อ่าแล้วเธอต้องถามเลยแหละมันใช้ยังไงอ่าถามไว้ก่อนนะใครใช้เป็นลองพิมพ์มาดูนะ build confidence b u i อะไรได้อีก build a house เนี่ยเป็นความหมายที่เราชอบใช้นะใช่ป่ะมาริวันอ่า โอเคอ่ะคุณแมรี่นะคะแปลแบบเป็นภาษาอังกฤษมาเลยแปลว่า construct หวาววิจมิมนาโอเคค่ะ confidence แ like ละ build a house build อะไรได้อีก build self esteem เคยได้ยินไหม build self esteem แปลว่าอะไรวะเออ build self esteem เนี่ย build self esteem ก็คือ build self confidence นั่นแหละอันเดียวกัน build a house ก็แปลว่าสร้างบ้านอืม I... Uh, you can t build a house in one day you can t build a house in in one day เธอไม่สามารถสร้างบ้านได้ในวันเดียว you can't build a house in one day เวลาพูดอะรอบแรกมันอาจจะพูดไม่ถูกอะเธอต้องพูดอีกรอบนึงนะเมื่อกี้เธอตกเสียง s อสไปเธอก็พูดอีกรอบนึงการพูดภาษาอังกฤษอะถ้าเธอตัดไปที่เธอยังมีเสียงนะแล้วเธอก็ยังมีปากอยู่นะเธอสามารถพูดใหม่ได้เธออยาได้แบบโอ๊ยฉันพูดผิดฉันพูดผิดแล้วเธอก็เสียใจไปทั้งปีเออไอคนที่ฟังอะมันไปแล้วนะคะมันไปแล้วไปมีลูกมีครอบครัวไปแล้วดังนั้นเนี่ย เธอก็พูดใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะโอเคนะอ่ะบิวอะไรได้อีกอ่ะฉันก็เตรียมมาให้เธอนะอ่ะบิวทร trust เ,เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ build trust b u i l trust it takes a long time to build trust it takes a long time to build trust but it takes just one night to destroy everything เนาะดาราที่เราชื่นชอบอบบางทีอะก็ใช้เวลานานในการเชื่อใจแต่มันใช้แค่แบบวันเดียวนะั้นในการทำลายทุกอย่างเ <laughs> มื่อความเชื่อใจนั้นแบบถูก ถูกทำร้ายนะคะโอ้โ oh, so disappointed this morning อ่ะโอเคค่ะมากันต่อนะคะเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดเรื่องอะไร, <laughs> รวันิวันเออข่าวข่าวร้อนข่าวร้อนตอนเชา้าอ่ะต่อไปค่ะบิวอะไรได้อีกคะ Build a r e l ationship r e l ationship Build a r e l ationship อ่ะ if you want to build a good relationship with your with your partner you need to spend time together If you w a n t a build a great relationship with your partner you have to spend time together เธอลองเห็นคำว่า build ่เห็นว่าหนึ่งคำเนี่ยฉันไม่ได้เก็บคำเดียวเนาะ build แปลว่าสร้างจบแล้วไงล่ะสร้างแล้วแล้ไงต่อมันใช้อะไรได้บ้างมันใช้ยังไงอ่ะเธอจะต้องมีแบบเพาะพันด้วยเพาะพัน์โอเคไหมแบบเนี่ยเพาะพัน์ออกไป build อะไรได้อีก build a house เธอเคยเจอ build อะไรได้อีก build uh build a belief ได้ไหม build a belief ก็ได้นะเออได้นะใช้คำเนี้ย การใช้ภาษานะจริงๆอะ่ะถ้ามันสื่อสารได้อะ่ะคือเธอไปต่อได้เลยแต่ถ้ามันสื่อสารไม่ได้อะ่ะเธอต้องมาสงสัยนิดน,นึงว่าหรือเขาใช้อีกคำานึงวะอย่างเงี้ยโอเคไหมเออหรือเขาใช้อีกคำานึงมันมีคำที่ดีกว่านี้ไหมที่ฉันใช้ได้อ,อ่าแต่ถ้าสื่อสารไปแล้วฝั่งหลังเข้าใจก็คือผ่านโอเคไหมคะใช้ตามแบบชําที่สะดวกตามที่ชอบที่ชอบเลยเอาแบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์มันไม่มีคําว่าถูกที่สุดผิดที่สุดนะคะมันมีแค่ว่าสื่อสารได้หรือไม่ได้ ถ้าได้แล้วก็ใช้แล้วก็พัฒนาต่อมีคําอื่นๆไหมที่ฉันจะใช้ได้เป็นอีกฉันจะไม่ได้อยู่แค่นี้เนาะทักษะเราถ้าเอาแค่เนี้ยเราก็จะได้แค่นี้แหละแล้วมันก็จะถอยหลังด้วยเพราะคนอื่นเขาก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเขาพัฒนากันต่อดังนั้นถ้าเธอไม่ไปต่อคนอื่นเขาก็ไปต่ออยู่ดีดังนั้นมาริวันเธอจึงไปต่อค่ะ b อะ build believe, uh, build emotion, build อร์เบ b ี i บิ e อา t i o n b u i l d เออเนี่ยคำหลายคำอะถ้าเราอะ ไม่แน่ใจเนาะมันแบบใช้ยังไงได้อีกใช้แบบไหนได้บ้างนะวิธีที่ฉันทำนะคะอริวันอ่ะคือฉันจะไปเช็คค่ะเช็ค dictionary ค่ะ d i กชันนารีของฉันมีสองเล่มเออมีสองเล่มเล่มหนึ่งชื่อเล่ม Cambridge เธออย่าอ่านผิดขอร้องเธออัดเริ่มเสียงเธออ่านตรงนี้จอจันตัวใหญ่ด้วยอ่ะ Cambridge แคมบริดจ์ดิกชันนารีฉันก็จะไปเช็คในแคมบริดจ์เนี่ยมันก็จะมีทางพจนานุกรมที่ออกเสียงเป็น American accent. เอเมริกันบริทิชแอคเซนต์อแล้วเป็นอเมริกันแอคเซนต์แล้วก็บริทิชแอคเซนต์สองสำเนียงเธอถ้าเบื่อสมมติเธอเบื่อวันจันทร์อังคารพูดเธอพูดสำเนียงอังกฤษแล้วแล้วเธอเบื่อเธออยากเปลี่ยนเป็นแบบสุกเสาร์อาทิตย์เธอจะเปลี่ยนเป็นสำเนียงเมกันบ้างไม่มีใครว่าเธอเลยมันคือการออกเสียงโอเคไหมมันคือการออกเสียงออกแบบอังกฤษออกแบบเมกันแต่ไม่ต้องห่วงสำเนียงเธอยังเป็นสำเนียงไทยอยู่ สำเนียงร้อยของเธอเนี่ยคือสักยี่สิเซหรืออีกห้าเปซน่ยมันยังมีสำเนียงไทยอยู่แน่นอนเธอไม่ต้องกลัวดังนั้นเนี่ยเคมบริดนี่คือเล่มที่หนึ่งที่ฉันเช็คว่าสรุปเขาใช้ไหมแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยคำนั้นสองนะคะที่ดีมากเลยเธอฉันอยากจะแนะนำมาริวันให้เธอรู้จักอันนี้ค่ะคือยูกลิชหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะมันฟรีมันฟรี บางเดี๋ยวนี้บางคนใช้อีกอันหนึ่งคือ Chat GPT เนาะ Chat GPT ใครไม่ใช้บ้างเออเขาก็ใช้กันหมดเนาะ h a GP t GPT ก็ได้ Chat GPT ก็ได้แต่ฉั้นชอบใช้ยูกลิตฉั้นชอบใช้ยูกลิตเพราะว่ามันมีเสียงฝรั่ง Chat GPT ก็มีเสียงนะแต่ว่ายูกลิตจ,จะทําให้ชั้นอ่ะได้เห็นแบบคอโลเคชันก็คือคําที่มันมากับคาคานี้ด้วยเห็นวิธีการใช้วิธีการพูดประโยคที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่ใช้เหตุการณ์แล้วมันก็มีฉากของสิ่งที่เขากําลังพูดสื่อสารอยู่ทําให้ชั้นอ่ะ เข้าใจคำศัพท์นั้นด้วยความรู้สึกการที่เข้าใจจากความรู้สึกอะ่ะไม่ต้องใช้ความจำเพราะเธอมันฝังเข้าไปในยีนของเธอแล้วเธอสามารถดึงเข้ามา,าพูดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเธออินเขาอินกับคําศัพท์นั้นๆอะ่ะมันเลยใช้ได้เป็นธรรมชาติโอเคไหมคะอ่ะต่อไปต่อไปนะสามเล่มนี้นะดีมาก c a m b r i d g e ก็คือถ้าเธออ่าน IPA ได้ IPA ก็คือ International Phonetic Alphabet นะมันคือสัตท์อักษรหรืออักษรแทนเสียงถ้าเธออ่านได้เธอจะไปเถียงป้าข้างบ้านได้เลยว่าป้าข้างบ้านอย่ามามัวป้าข้างบ้านเธอสอนฉันผิดอย่างนี้ออได้เลยหรือแบบเราออกเสียงแบบหนึ่งแล้วก็ป้าข้างบ้านบอกว่าเธอออกเสียงผิดเราก็แบบป้ามัวเพราะว่าเนี่ยฉันเช็คจากเดิกชันลี่มาเออป้าอย่ามามัวฉันอ้างอิงจากเด็กฉันอ่านสัทยอักษรได้ทุกตัวตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายเอย่างนี้ เออแล้วถ้าใครอยากรู้ฉันก็มีนะในเวิร์กช็อปห้ากดหกดทองคำนำเสียงให้เป็นฝรั่งถ้าเธออยากได้ตอนในในสัมมนานั้นฉันสอนสละเอียดมากเรียนแค่5วันเท่านั้นเธอจบเธอเข้าใจทุกเสียงในภาษาอังกฤษโอเคถ้าใครสนใจก็ไปตัมได้อะ โอเคกลับมาต่อที่ IPA นะถ้าเคมบริดจ์เธออ่านได้นะเธอสามารถฟังเสียงดูรูปด,ดูตัวอย่างประโยคได้ด้วยยูกลิสนะคะก็จะดีมากเนี่ยอย่างมาริวันหนึ่งคนนะคะมารี Marie, ใช่ไหมคุณมาริวันมารีถามว่า build up belief ได้ไหมคะครูถ้าสมมติว่าฉันเป็นคนหนึ่งอะที่ฉันอะเคยฟังภาษาอังกฤษมาเยอะมากเนาะฉันได้ยินคาเนี้ยฉันเคยเห็นคนฝรั่งใช้ฉันฟันทงได้เลย,เลยใช่ได้เพราะมีคนใช้ฉันเคยเห็นฝรั่งใช้เธอใช้ได้เลย และฉันก็เคยเห็นค่ะ <laughs> build กับ believe ใช้ได้เลยนะคะอ่าใช้ได้เลย build a ับ believe build believe ใช้ได้เหมือนกันอ่าเนี่ยยกิตก็จะทําให้เธอมั่นใจได้อีกสมมติว่าเธอถามว่า build emotion ได้ไหมแบบสร้างอารมณ์ใช้ได้ไหมเพื่อให้ความชัวนะนี่เธอไปที่ youkit.com แล้วเธอก็พิมพ์ว่า build emotion build emotion ลองดูซิว่าฝรั่งพูดไหมถ้านางพูดแปลว่าโอเคชาติเขาใช้ดังนั้นฉันใช้ด้วย โอเคไหมคะแค่นี้เลย Chat GPT ก็ได้เหมือนกันแต่บางทีข้อมูลเยอะเกินปวดหัวบางทีข้อมูลเยอะเกินก็ปวดหัวจะจะถามเรื่องหนึงกลายไปถาม10เรื่องเออเธอก็ต้องลิมิตดีๆดูเอดเอูตั้งสติดีๆเวลาใช้นะอ่ะก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยเธอสามารถใช้ได้หมดอ่ะต่อไปอย่างเช่นอีกคำานึงแล้วกันฉันขอแถมนึงคำนี้เป็นคำที่ฉันสอนอยู่ในอยู่ในคอร์สแฟลตอ่ะแล้วมันดีมากเป็นคำที่สวยมาก เธอเคยแบบอ่ะสมมติว่าอยากจะพูดว่าการใช้เวลามากเกินไปในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันทำให้เรามันมันดูดมันดูดเวลาเราไปเลยมันดูดเวลาไอ้ดูดเนี่ยคือคำไหนถ้าเธอท่องว่าซักไปว่าดูดเธอก็จะได้ประโยคเนี้มีคำว่าซักแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ซักไงมันใช้คำนี้เธออาจจะคาดไม่ถึงเออ consume consume เออ consume ที่แปลว่าบริโภคนี่แหละ บริโภคมันถ้าไปเปิดพจนานุนกรมนะมาริวันเธอจะเจอว่าคอนซูมไม่ได้แปลแค่บริโภคเพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นมันยังแปลได้อีกเยอะมากดังนั้นเธอจงเก็บแบบเพาะพันธุ์เธอจำเพาะพันธุได้ไหมเพาะพันของฉันคอนซูมอะไรได้อีกอ่าเธอจะเก็บแบบเพาะพันธ์ไ,พพไ,ได,บบบพพได้คือเธอต้องฟังภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งแล้วนะถึงจะมีฐานข้อมูลโอเคไหมแต่ถ้าเธอไม่เคยฟังเลยไม่เคยเติมเลยเธอจะไม่มีอะไรเลยถูกต้องแล้วเพราอินพุตเท่ากับเอาพุตดังนั้นถ้าเธอไม่มีอินพุตเอาพุตวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย เพราะเธอไม่ได้อินพุตให้พอเพียงดังนั้น get ไหมโอเคนะ consumer อาคุณแมรได้พี่บอก consumer ใช่ consume consumer คำมันคล้ายๆกันเนาะอะ c o n s u m นะมันแปลได้หลายอย่างถ้าแปลว่าบริโภคและ consume time แปลว่าอะไรอะบริโภคเวลาอย่างนี้หรอไม่ดังนั้นน่ะเธอต้องแปลตามบริบทนะ consume time consume energy energy อ่ะ consume time consume energy consume effort ยังได้เลย อนซูมเอฟเฟอร์ตย่างได้เลยถ้าเธอเก็บมาถ้าเธออ่านมาเจอมาเธอจะได้อย่างนี้เธอจะได้อย่างนี้เธ,นเธอจะได้แบบเพาะพันธุ์อย่างนี้หนึ่งคำมันจะมีแบบแหล่งเพาะพันธุ์รากงอกออกไปคอนซูมอะไรได้อีกอคอนซูม,อมคอนซูมมีคอนซูมตามด้วยมีได้ด้วยเออเดี๋ยวใช้ยังไงคอนซูมยูอย่างได้เลยเออคอนซูมยูอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคอนซูมยู Uh, negative thoughts can consume you เธอจะแปลประโยคนี้ไปเลยเธอลองแปลตามความเข้าใจสิออาลองพิมพ์มา Negative thoughts can consume you Negative thought can consume you ั้ยความคิดลบๆมันดูดพลังเธอไปได้เลยนะเธอไม่ต้องทำมาหากินกันพอดีเธอคิดลบๆอยู่นั่นแหละ Negative thoughts can consume you อย่างนี้โอเคไหม Negative t h o u g h t can consume you อ่ะ Energy เอ่อ Time เอา time นี่ก็ consume time uh, ฉันจะแต่งประโยคสวยๆให้เธอเก็บไปใช้กันตัวอย่างเช่น um, Spending too much time on the and on the internet consume your your time consume your life consume life ยังได้เลยนี่ consume your life คือการใช้เวลามากเกินไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันทำให้เธอไม่ได้ใช้ชีวิตใช่ไหม มันไม่มีคําว่าบริโภคไม่มีคําว่ากินไม่มีคําว่าดูดอะไรทั้งนั้นแต่เธอเข้าใจฉันในสิ่งที่ฉันพูดและฉันก็ใช้คํานี้ในบริบทที่ฝรั่งเขาคุยกันเพราะฉันก็เคยเห็นมาฉันก็เรียนแบบเขามาเหมือนกัน spending too much time on the internet can consume your life can consume your effective time can consume your energy you know like reading all the reading all the bad news Every day can consume your energy ใช่อ่านข่าวลบๆทุกวันอนะ่ะบางทีมันก็ดูดพลังงานไปเหมือนกันไม่มีกำลังใจจะพปมพอะไรละฉันดูแต่ข่าวลบเก็ตไหมเออนี่คือการเก็บสับเห็นไหมมันไม่ได้เก็บสับแค่แบบคอนซูมเท่ากับบริโภคจบแต่คอนซูมมันก็มีแตกหน่อออกไปมันใช้กับอะไรได้บ้างและฝรั่งอะ่ะเรียกวิธีการเก็บคำค,ำคำใกล้ๆคำที่แบบมันสามารถไปปรากฏได้ว่า collocation collocation คือ อย่างภาษาไทยอ่ะภาษาไทยคอล l ล c a t i o n ภาษาไทยนะง่ายๆเช่นสร้างสรรเช่นคำว่าสร้างสรรอ่ะสร้างสรรกับสรรสร้างฉันเขียนถูกใช่ไหมอ่ะสร้างสรรกับสรรสร้างใช่ยังไงเธอรู้อ่ะเธอเธอตอนแรกก่อนอ่ะมันแปลว่าอะไรบางทีเราแปลไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมสร้างสรรแปลว่าอะไร ก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์เธอก็ทํามือสร้างสรรค์คืออย่างนี้แล้วสรรสร้างแล้วมันต่างกันยังไงสรรสร้างสร้างบางทีเธอก็ไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรแล้วเธอพยายามจะหาความหมายให้กับคําของฝรั่งทําไมดังนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมชาติใช่ไหมล่ะสิ่งที่ธรรมชาติคืออะไรสร้างสรรค์ถ้าฝรั่งเดินมาถามว่าสร้างสรรค์ใช้ยังไงอ่ะเธอสามารถพูดบอกเขาเป็นประโยคได้อ่ะอุ้ยเธอที่ความคิดสร้างสรรค์นะโอ้ใช้กับคาว่าความคิดอ๋อไอเดียสร้างสรรค์อ่ะใช้กับคำว่าไอเดีย ถ้าอยากพูดแบบคนไทยอ่ะเธอต้องไปดูดิคนไทยพูดยังไงอ๋อใช้กับใช้คำสร้างสรรค์เนี้ว่ากับคำว่าความคิดใช้คำว่าสร้างสรรค์กับไอเดียสรรสร้างล่ะสรรสร้างความฝันของเธอเธอต้องสรรสร้างด้วยตัวเองนี่อ๋อใช้กับความฝันอ๋อเล่าเรื่องประมาณนี้ได้สรรสร้างเอออยากจะมีชีวิตดีสรรสร้างด้วยตัวเองสิอย่างเงี้ยอ๋อมันใช้แบบนี้เอามันใช้กับชีวิตมันใช้เอามันใช้ประมาณนี้เหมือนกับคําภาษาอังกฤษอ่ะเออ สร้างสรรค์ create i v สรรสร้าง create อย่างเงี้ยอ้อมันใช้ยังไงอ่ะเธอต้องถามแล้วแหละมันใช้ยังไงนะความหมายไม่ใช่มันมีความหมายว่าอะไรแต่เธอต้องรู้ว่ามันใช้พูดยังไงถ้าฉันจะใช้อ่ะฉันจะใช้ยังไงได้บ้างถามตัวเองดิถ้าฉันจะใช้คำนี้ยคำว่า consume อ่ะวันเนี้ยเธอเรียนหลายหลายอันมากเลยถามตัวเองสิว่าถ้าฉันจะเอานี้ไปใช้อ่ะหนึ่งคำที่ฉันจะใช้คือคำไหน เช่นฉันชอบ consume you มากที่สุดเพราะว่าประโยคมันสวยมากเมื่อกี้ฉันได้ยินมา spending too much time on the internet can consume you fear of failure can consume you fear of failure can consume you เอาไปตั้งแบบแคปชั่นได้นะคำนี้มันสวยมากฉันเพิ่งแชร์ใน legendary club มาล่าสุด fear of failure can consume you fear of failure can consume you ความกลัวการล้มเหลวอะมันทำให้เธอมไม่ทำอะไรเลยมันทำให้เธอมไม่ได้ทำอะไรจริงจังสักทีเนี่ย fear of failure can consume you มาริวนเธอเก็ t ไหมอือเห็นไหมฉันไม่ได้แปลคำนี้ว่าแบบบริโภคกินหรืออะไรในประโยคฉันไม่มีเลยแต่เธอเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมล่ะเออเธอต้องเรียนรู้แบบนี้ค่ะอะ <laughs> ต่อมาอ่ะประเด็นนี้ใครเก็ตบ้างอ่ะประเด็นนี้ใครเก็ตพิมพเก็ตหน่อยเก็บคําศัพท์เก็บแบบนี้นะคะมาริวันเข้าใจไหมอ่ะเก็บคําศัพท์เก็บแบบนี้มันจะทําให้หนึ่งไม่ได้พูดได้แค่คําเดียวประโยคเดียวแต่มันจะทําให้พูดได้แล้วเหมือนกับฝรั่งพูดมากที่สุดเหมือนกับฝรั่งพูดมากที่สุดวงเล็บภาษาจะสวยด้วยแล้วเธอจะสามารถเล่าเรื่องยาวๆได้อ่ะวันนี้เธอได้ได้แค่แบบประโยคง่ายๆเบสิกอ่ะ แต่เธอเธอแต่เธอก็ได้มาแล้วสักพักสักพักนี่มันแบบหลายปีที่ผ่านมาแล้วเธอยังได้เท่าเดิมอะ่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเธออินพุตไม่พออินพุตเธอยังไม่ได้อืมสิ่งที่เธอต้องเพิ่มก็คือคําว่าอินพุตนะคะคือเติมเข้าไปค่ะสับสับเนี่ยเขาก็มีจริงๆอะ่ะไอ้สับที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันมันก็เยอะมากพอแหละมันก็เยอะมากพอแล้ว,ยอ,อ,ลวอย่างวันเนี้ยเธอไปเจอข่าวใช่ไหมเธออาจจะได้คําว่า อ่าแชร์ลูกโซ่เงี้ยอ่าเธอรู้ไหมคำว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรใครรู้บ้างใครรู้พิม์ม,มาแปลว่าเธอได้อ่านคอนเทนต์ชั้นที่ฉันเพิ่งแชร์ไปมาริวันใครตอบได้บ้างแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่อ่พีระมิดสกิมอ่พีระมิดสกิมแชร์ลูกโซ่ เธออยากรู้วิธีการใช่ไนหะเธอต้องไปดูเลื่อนไปดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้เออฉันแชร์ไว้วิธีการใช้เช่นเธอคําว่าได้ยินคาว่า scandal อะไรอะ scandal แปลว,ว่าอะไรอ่าครั้งแรกที่เธอได้ยินเธอจะไม่ชินเลยแต่ถ้าเธอได้เห็นประโยคตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามนะเธอจะเริ่มชินกับคําว่า scandal เธอจะเข้าใจมันจริงๆอ่าถ้าใครอยากรู้อย่าลืมเลื่อนคอนเทนต์ไปนะคะเลื่อนไปข้างล่างเออฉันแชร์ไว้อยู่เธอไปเรียนรู้ได้อ่า โอเคประเด็นที่หนึ่งการเก็บสับผ่านไหมคะใครผ่านใครเก็ตแล้วพิมพ์เก็ตนะมาลิวันพิมพ์ค่ะใครเก็ตพิมเก็ตใครเก็ตพิมเก็ตโอ้วันนี้แบบมีมาแชร์เยอะมากฉันอยากจะแชร์ให้ครบฉันต้องรีบไปต่อลอะออะมาประเด็นที่สองแล้วนะใครใครเก็ตประเด็นที่หนึ่งพิมเก็ตอะคุณแมรี่คุณแมรี่หรือคือแมรี่หรือคุณมาลิวันหรือเปล่ามาลิวันตัวจริงคือคุอคณแมรี่หรือเปล่าโอเคค่ะเก็ตแล้วก็ไปกันต่อนะ อ่ะนี่คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการเก็บสั์เธอจงเก็บแบบนี้เธอจงเข้าใจตามความรู้สึกตามสถานการณ์การใช้เท็นเหมือนกันนะถ้าเธอเข้าใจตามความหมายเธอจะงงมากทํามาโดยตลอดและทํามาอย่างต่อเน,นื่องใช้ยังไงวะแต่ถ้าเธอเข้าใจตามความรู้สึกอ่ะขอแถมไอีกน,นิเนือได้ไหมก่อนที่ไปข้อสองอย่างเงี้ย้าเข้าใจตามความรู้สึกเพาเธอเคยผ่านการใช้มาหรือมีใครสักคนถามเธอหรือเธอเคย ไปเห็นในไปเห็นในหนังอะไรอย่างเงี้ยอะ What have you been doing? What have you been doing this day? What have you been doing these days? ช่วงนี้แกแกทำอะไรมาช่วงนี้ไปทำอะไรมาเห็นแกมกมุ่นเหลือเกินแกไปทำอะไรอยู่ตอนเนี้ย What have you been doing this day? อืม I've been I've been วิธีการใช้เทนถ้าเธอเข้าใจแต่ความรู้สึกเธอไม่ต้องจำความหมายเลย่า I've been um, I've been practicing ่า I've been practicing my English ่า my English I've been practicing my English in the club ่า in the club ่านี่ in the club in the special club I've been practicing my English in the club นี่ I've been reading a book I've been reading a book every evening. I've been reading a book every evening. มันต่างจาก I read a book ยังไง I read a book คือฉันอ่านเป็นประจำเล่านิสยัยอะเล่าสึนดานโอเคไหมเล่าสันดาน I read a book คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่ถ้าแบบ I've been reading a books คือฉันอยากจะเล่าอะว่าช่วงนี้ฉันอ่านหนังสือเพราะฉันอยากฉลาดนะ่ะโอเคไหมฉันเลยอ่านหนังสือช่วงนี้เออ I've been reading a books แต่ช่วงเนี้ย ฉันว่าสนใจแบบฟิกชันเป็นพิเศษฉันอยากจะอ่านแนวแบบฟิกชันโนเวลอะไรเงี้ยเป็นพิเศษฉันก็อ่านเรื่องนี้แหละฉันก็ฉันอยากเข้าใจอ่ะ I've been reading fictions lately I've been reading some romantic novel recently อย่างเงี้ยฉันอ่านอะช่วงนี้ทุกคนเร็ยนไหมการเข้าใจเทนะถ้าเธอท่องเธอจะใช้ไม่เป็นแต่เธอต้องเข้าใจจากความรู้สึกแล้วทำยังไงให้มันมีความรู้สึกกับสิ่งนี้กับแบบเทนนี้เธอจะต้องเก็บ ตัวอย่างประโยคมาเยอะแบบเยอะเยอะที่สุดหลายๆลายสถานการณ์หลายๆลายสถานการณ์เพื่อให้เธอชินกับการเห็นเทนนี้ที่คนใช้เวลาที่คนไทยอ่ะใช้เท็น์อ่ะมันไม่ชินเพราะเรารู้สึกไม่เหมือนฝรั่งเรารู้สึกไม่เหมือนฝรั่งดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกเหมือนเขาล่ะก็ให้เราไปดูตัวอย่างประโยคการใช้นะคะจริงๆจ,จ,จากฝรั่งให้ไปดู แบบถ้าเราไม่สามารถเอาไปรอรอฝร,รั่งพูดได้เมื่อไหร่จะจ,ะจ,ะจ,ะจะเจอฝรั่งสักทีอ่ะเราสามารถเอาฝรั่งมาใกล้กลๆเราได้ด้วยการไปโฟกัสนะคะแล้วก็ไปตามหาข้อมูลตามหาข้อมูลมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงอืแล้วเธอจะเห็นอีกรอบเวลาที่เจอดูหนังฟังเพลงทํางานหรือว่าดูดูข่าวอย่างเงี้ยเออนะ they've been learning they've been learning อ่านยากอีกคำเนี้ย they've been บริษัทชื่อหนึ่ง um, they've been learning people with um, a fancy a fancy presentation เออนี่ they've been learning people with a fancy presentation บ,บริษัทชื่อดังอันหนึ่งที่เขาแบบหลอกคนน่ะด้วยแบบ Uh, presentation ที่มันเวอร์วังเนี่ยทำให้คนดูเชื่อดูอะไรเออบริษัทชื่อนึงอะนะที่เธอรู้กันอ่ะเนี่ยเนี่ยเธอก็จะเข้าใจจากเทนคือเขาทำมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วมันทำให้คนเดือดร้อนเยอะแยะแต่ไปหมดนะ people have been complaining about this company people have been complaining ไห have been complaining เธอใช้มาจากความรู้สึกเลยว่าเธอรู้สึกว่าเออเนี่ยคนก็ต่างมาว่ามาด่ากันเพราะว่าเพราะว่าเขาเดือดร้อน they have been complaining about this company they have been um, they have been อะไรดีอ่ะ cursing this company because the the because they lost some money because they lost a they lost a lot of money เอออย่างเงี้ยเธอก็แบบเล่าได้เออโอเคไหม b e l e a d i n g เนี่ยเออถ้าเธอเข้าใจคำศัพท์เนี่ยคำศัพท์ที่ฉันหมายถึงก็ครอบคลุมไปถึงเรื่อง tent s นะคะเรื่องศัพท์เรื่องการเก็บศัพท์ต่าง เช่นกันอืมเออแลวอีกหนึ่งอันเขาชั้นขอแถมเนีชั้นมาแล้วชั้นนานๆชันมาทีชั้นอยากให้เธอเก่งขึ้นทุกครั้งที่เจอชั้นเธอจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่เจอชันดังนั้นยิ่งเธอเจอฉันเธอจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคําว่า estimate แปลว่าคาดเดาเงี้ยคาเดียวใช่ไหม estimate estimation เธอรู้เออมันมีมันมีลากออกมานะเพราะเพราะพันธุ์มันอะแตกลากมาหน่อยมีคํานึงคือคําว่า over มันใช้กับ over ได้ overestimate overestimate เออแล้วมันมีคำนึงก็คือคำว่า under อ่ามี over ก็มี under underestimate ฉันบางทีอ่ะ uh, บางทีอ่ะ uh. sometime s we overestimate um our time to work on a project sometime we over we overestimate um time to work on one project คือเราว่าวันเดียวอ่ะทันแหละโปรเจกต์เนี้ยทำวันเดียวก็เสร็จแต่จริงๆมันใช้เดือนนึงเออเนี่ยคือ overestimate um ฉันบอกความห,หมายไม่ไมแต่ฉันเล่าเรื่องให้ฟังเธอจะเข้าใจคำนี้ตามเรื่องเล่าที่ฉันเล่าอ่ะเรื่องที่หนึ่งผ่านไปก็เรื่องที่สองเนี่ย overestimate um mm. many student s overestimate um their preparation before the exam that's why they don't have enough time to study overestimate um the time to study คือทำไมนั่งไหมนางนางนางคิดว่าแบบจะอ่านหนังสือใช้เวลาแค่2วันก่อนอ่านก็ได้แต่ไม่ใช่หนังสือเวลาจะสอบมันก็ต้องใช้หลายวัน ใช้เป็นอาทิตย์นึงมันถึงจะอ่านอ่านได้โอเคมันถึงจะเข้าใจเนื้อหาจริงๆเนี่ย overestimate คือแบบนี้คือความรู้สึกอย่างนี้เธอต้องเข้าใจให้ได้อ่ะ underestimate um คืออ่ะนี่ประเมินสูงไปอ่ะฉันจะบอกความหมายคร่าวๆเพื่อเธอจะได้เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดประเมินสูงไปอันนี้คือประเมินต่ําไป underestimate um อ่ะนี่ถ้าสมมติฉันแชร์แบบนี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเธอเธอจะจํามันได้ do not อ่ะฉันเขียนอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะขยับนิดนึง เขียนใหม่เขียนใหม่อืมฉันชอบแอป,ปนี้จังเลยอ่ะมันทำให้ฉันได้แชร์อะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดอืมอ่ะ <laughs> do not อ่ะเธอลงแต่งมา underestimate มาแต่งด้วยกัน underestimate your ability wow นี่ do not underestimate your ability เธอคิดว่าเธออ่ะ ตัวเล็กตัวน้อยเธอคิดว่าเธอทำไม่ได้เธอคิดว่าเธอทําได้แค่เนี้ยแต่ฉันบอกเธอเลยว่า do not underestimate your ability uh, do not underestimate your ability you can, you can achieve more you can achieve more you can achieve more แปลว่าอะไรอาชีพแปลว่าบรรลุความสำเร็จ เธอสามารถบรรลุความสําเร็จได้มากขึ้นอย่างนี้หรอนี่คือคําแปลถ้าเธอติดแปลเธอจะแปลได้แบบนี้แต่ถ้าเธอเข้าใจตามความหมายเธอจะเข้าใจว่าฉันเธอทําได้มากกว่านี้อีกเธอทําได้มากกว่านี้เนี่ยทําได้มันมีไหมคําว่า make ไม่มีดังนั้นเธอจงเข้าใจความหมายตามบริบทฉันแสดงให้เธอเห็นแล้วอย่างชัดเจนวันนี้เธอก็ตเนาะใครก็ t พิมพ์ก็ตหน่อยอ่ะจุ๊กรูใครก็ตพิมพ์จุ๊กรูมาเลยฉันขอกินะนาแป๊บนึงอืม วันนี้อ่ะฉันแชร์ได้มาหนึ่งพาร์ทแล้วแล้วฉันน้นำไม่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรออนึงก็แป๊กกินน้ำก่นอนเดี๋ยวมาอ่ะ,ออะฉันกลับมาแล้วมาริวนันฉันให้เธอ,อรอแป๊บเปียวเท่านั้นแหละอืมโอเคอ่ะ เรื่องที่สองเพื่อให้เธอพูดเก่งขึ้นเพื่อให้เธอนะใช้ภาษาได้สวยขึ้นเรื่องนี้เธอจะต้องรู้และต้องรู้อย่างทั่วกันอืมอ่ะนั่นก็คือเธออย่าลืมแชร์ให้เพื่อนบ้านด้วยนะเพื่อนบ้านที่เรียนเองอะไรเองอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคําตอบบางทีเขาอาจจะหาคําตอบอยู่ก็ได้เออเธอแชร์ sharing is caring เธอแชร์เธออืมมาคนหนึ่งแชร์ <laughs> มาค่ะต่อนะคะต่อมาริวนันข้อ2ค่ะข้อ2แล้ววันนี้คือ ถ้าอยากภาษาสวยใช่หรือไม่ใช่เวลาที่เราอ่ะเสพไม่พอนะอินพุตไม่พอนะมาน่วันเอาพุตเธอจะได้แบบไม่พอแบบแบบขาดๆอะ่ะดังนั้นเธออินพุให้เยอะแล้วเธอต้องเอาพุตด้วยอืมคือเธอใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆแล้วเธอก็ต้องฝึกใช้ด้วยการใส่ข้อมูลเนี่ยถ้าจะมีประสิทธิภาพไม่ใช่เธอแบบนั่งจําแล้วอ่านประโยคนะ แต่มันคือเธอต้องอินเข้าไปในสถานการณ์นั้นถ้าเธอได้มีโอกาสใช้ด้วยมันจะยิ่งอินเข้าไปอีกเอออย่างสาวๆในคลับในเงี้ยเขามีพื้นที่แชทไงมีพื้นที่ในการระบายสิ่งที่เรียนรู้มาเขาก็เลยได้มีโอกาสใช้ภาษามากขึ้นเขามีโอกาสได้เอาสิ่งที่เรียนอะเอามาพูดด้วยเอามาเล่าเรื่องด้วยมันก็เลยฝังลึกเข้าไปอีกนิดนึงเก็ตไหมดังนั้นเธอต้องหาพื้นที่หาพื้นที่ให้เธอได้ระบายด้วยแต่อันดับแรกถ้าเธอไม่มีอะไรเลย ไม่สามารถพูดได้เลยตะกุกตะกักอ่ะพูดแล้วสื่อสารไม่ได้ไม่รู้จะเอาประโยคไหนมาใช้แทนเข้าใจทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดแต่พูดไม่ได้มันมีสองประเด็นที่เธอไม่ได้ทําคือหนึ่งเธอไม่เคยฝึกพูดไม่เคยฝึกพูดเลยนะไม่ว่ากับตัวเองและกับผู้อื่นโอเคไหมคะสองสองก็คือเวลาที่เธอพูดตะกุกตะกักเธอพูดไม่ได้อ่ะคือไม่พออะไรไม่พออินพุตไม่พอเธอไม่มีอินพุตเธอไม่มีอินพุตเก็ตไหมหรือเธอไปหาอินพุตแล้วมันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เธอต้องการอ่ะ บางทีเธอต้องการแบบแค่รู้ประโยคเถียงฝรั่งอ่ะฉันอยากเถียงในสถานการณ์นี้ได้อ่ะฉันเถียงไม่ได้สักทีอ่ะเวลาประชุมอ่ะฉันโดนฉันโดนแบบเอ่อฝรั่งอ่ะ take credit อีกแล้วอีกแล้วอ่ะอีกอีกแล้วอ่ะแล้วฉันจะพูดประโยคไหนดีฉันไม่พอใจในสิ่งที่เขาทําฉันจะพูดยังไงมันชัดให้เขาเข้าใจแล้วมันดูไม่เร็วร้ายไม่แรงจนเกินไปเพราะเรายังต้องทํางานด้วยกันอยู่เออพูดยังไงดีอ่ะเดี๋ยวฉันมีประโยคให้ด้วยเอาไหมถ้าเอาอยู่ถึงนะเดี๋ยวฉันจะแถมให้ด้วยอ่ะ โอเคมาพูดถึงเรื่องของเรื่องที่สองเลยนะที่จะทำให้ประโยชของเธอสวยรวยมากอ่ะสวยและรวยมากก็คือการเก็บวลีค่ะเก็บวลีนะคะเออเก็บวลีไม่ใช่เก็บวลีนะเธอจับวลีไหมอืมเก็บวลีวลีที่ฝรั่งแบบพูดติดปากอ่ะวลีติดปากปากใครอย่ะปากฝรั่งไม่ใช่ปากฉันดังนั้นเธอจะเอาวลีที่ฉันพูดไม่ได้วันทีที่คนไทยพูดไม่ได้ต้องเอาวลีที่ฝรั่งพูด มตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวฉันจะเขียนให้นะ5ประโยคนี้ประโยค1ถึงประโยคที่5เธอรู้จักกี่ประโยคประโยคที่1 I'll k อ่ะเอา p o s you posted ประโยคทุกอันเนี่ยแปลตรงตัวไม่ได้ฉันบอกไว้เลยแต่ถ้าเธอเคยใช้เธอจะใช้เป็นอ่ะ catch you later อ่ะนี่คือจะบอกว่าเป็นเป็นวลีก็เไม่เชิงก็เเป็นวลีแล้วกันอ่ะ คำนี้อะ uh, not at all หรือคำง่ายๆนี่ง่ายไหมเนี่ยมี neither เฮ้ย neither either ใช้ยังไงวะเอออย่างไงบางทรงบางคนมีคำถามอ่ะอีกอีกประโยคหนึ่งอ่ะอันนี้อ่ะแถมๆฉันเขียนมาให้ that makes sense that makes sense อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า พิมมาหน่อยว่ารู้จักประโยคไหนบ้าง1-5ถึง้าถ้าใครบอกรู้จักหมดเลยพิมพ์1-5ถึง้าถ้าใครรู้แบบอ่าหนึ่งบ้าง2บ้าง3าบ้างรู้แปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอจะรู้พร้อมกันเธอลองพิมพ์มาสิ5ประโยคนี้รู้จักประโยคไหนบ้างรู้จักี่คือเธอต้องใช้เป็นด้วยนะต้องรู้ว่าใช้ตอนไหนเออโอเคไหมอ่ะลองดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้ารู้จักกี่ประโยคบางคนแบบอู้ได้อันนี้อดนนี้เคยเห็นฝรั่งใช้ เคยเห็น make sense เออ make sense เคยเห็นใช้เออหรือแบบเอ่อ k e e p you posted เออฉันเคยใช้ฉันเคยใช้เ,ใชเออใช้ได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเธอรู้จักกี่ประโยคพิมพ์มาหน่อยถ้าแบบไม่รู้จักเลยพิมศูนย์มาเออพิมศูนย์มาอ่าโอเคเลิศมากคุณแมรี่พิมพ์มาแล้วบอกว่าสามสี่ห้าอ่าคุณชาววันีแบบว่าสองสามสี่ค่ะอืมเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราก็เสพสื่อมันไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเรามาเรียนพร้อมกันในที่นี้เธอจะได้รู้ทั้งห้าประโยคคะมาริวันอ่าโอเคอ่ะ, okay. อะบางคนไม่ไม่รู้เลยค่ะบางคนศูนย์ค่ะเพราะอะไรอินพุตไงเธอไม่เคยอินพุตเลยมันจะมีเอาพุตได้ยังไงเธอก็เลยไม่รู้ดังนั้นเธอเอาอินพุตค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอินพุตที่เธอจะเติมเข้าไปได้เอาคลิปที่โพสต์เนี่ยแปลว่าเออไว้อัพเดี๋ยวฉันอัปเดตนะแกเอาคลิปที่โพสต์อะทุกคนแบบว่าเนี่ย กูพลอยเธอแอบไปมีลูกไม่ได้แอบไปมีนะก็ไปม,มีอ่ะไปมีลูกเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะแล้วฉันก็จะบอกเธอว่าเออเดี๋ยวฉันไงฉันอัปเดตมันมีคําว่าอัปเดตไหมในประโยคน่ยไม่มีแต่ภาษาไทยมันมีเอาคลิป oh, ยูโพสต์โอ้ยอย่างไงฉันอัปเดตเธอต้องมีไงถ้าเธอเป็นคนหนึ่งที่พูดบ่อยๆเป็นภาษาไทยว่าเอออย่างไงฉันอัปเดตเธอต้องมีประโยคนี้ติดปากวลีนี้ติดปากไว้เลยเอาคลิปยูโพสต์เอาคลิปยูโพสต d โอเคไหมคะเก็ตไหมอ่า catch you later เนี่ย catch you later มาจาก I will catch you later มันแปลว่าเออเอาไว,ว้เดี๋ยว,วยเดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวไว้คุยกัน catch you later ถ้าเธอได้มีโอกาสใช้นะใช้ภาษาอ่าถ้าสมมติว่าคนในขับเนี่ยที่ได้ใช้นะในแชทอะเวลาที่เราคุยกันเนาะเราจะคุยกันวันละ30นาทีแล้วพอถึง30นาทีแล้วฉันต้องทำธุระอย่างอื่นแล้วฉันก็จะพิมพ์ในแชทว่า catch you later ฉันไม่ได้พิมพ์ good bye ฉันไม่ได้พิมพ์ว่า see you later ฉันพิมพ์ว่า catch you later ซึ่งมันเป็นภาษาที่ธรรมชาติมากแปลว่าเออไว้ไว้คุยกันเดี๋ยวไว้คุยกันไว้คุยกันเนี่ยมีทอร์กไหมไม่มีมีอะไรมีคำว่า catch ก็เรียนเรียนรู้ไปเธอก็ลอกไปเลยเอา catch you l a t e r not at all นะคะ not at all ถ้าเธอเอาไปใช้แบบเธอไม่รู้มันแปลว่าอะไรเธอไปใช้แบบงงๆอะ่ะมันจะงงมากเลยนะ not at all แปลว่าไม่เลย ไม่เลยเธอเธออะไรเดียวเธอเธอเธออะไรอ่ะเธอไม่หิวใช่ไหมเธอไม่หิวใช่ไหมอ่าแล้วแล้วเราแบบว่าแล้วเราเป็นคนหิวอ่ะเราหิวอ่ะเราเราอยากจะประชดประชนันอ่ะประชดประชันแบบแล้วเราก็กินอ่ะนอตไรด้อนอกไรด้อไม่เลยเธ <laughs> อเห็นใช่ไหมฉันกินฉันกินเหมือนชุชกขนาดเนี้ฉันไม่หิวมั้งอืม right นอกไรด้อใช็แบบนี้ก็ได้ Not at all อย่างเช่นอะไรอีกจอจนอะไรอีกอ uh, uh, มีประโยคนึงที่คนชอบใช้ uh, Do you mind Do you mind I f I smoke here เธอจะโอเคไหมถ้าฉันสูบบุหรี่ตรงนี้ mm hmm. ถ้าเราบอก Not at all คือฝรั่งก็จะยืนสูบไปเลยนะ uh, ยืนสูบไปเลย Not at all เออสูบได้เลย,เลยฉันไม่ไม่ไรฉันดมได้อย่างเงี้ย Not at all Not at all อย่างเช่นอะไรอีกเช่นอ mm ืม hmm. Are you ready uh, Are you ready to work tomorrow Are you ready to work tomorrow นะบอสถามพนักงานไปสมัครงานใหม่แล้วบอสถามว่าเออเธอพร้อมทำงานพวกนี้เลยไหมแต่ฉันไม่พร้อมไงพวกนี้ฉันไม่พร้อมพวกนี้ฉันต้องไปงานบวชด,ดังนั้นเราก็ตอบแบบ not at all not at all ไม่เลยเธอใช้ได้หลายแบบนะ not at all ไม่จำเป็นจะต,ต้องแบบตอบแค่ do you mind เท่านั้นเธอยังสามารถใช้ได้อีกหลายสถานการณ์เธอเห็นไหมวิธีที่ฉันอธิบายมันมีตั้งสามสถานการณ์และแต่คำว่า N ot at all ยังใช้ได้อีก 2,947สถานการณ์ดันั้นเนี่ยเธอก็จะไปเจอ not at all ในสถานการณ์ต่างๆแล้วเธอก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปเธอจะต้องฟิลให้ได้ว่ามันมันมันจะสื่อสารประมาณไหนพอเธอเก็ตแล้วจริงๆอ่ะเธอจะสามารถใช้มันได้แบบที่ฉันยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะอืมมี neither มี neither เคยใช่ไหมสี่เบอร์สี่เนี่ยมี neither um, I don't eat beef มี neither คือไฉันไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อวัว me neither เออฉันก็ไม่กิน i don't i don't บางคน i don't eat sushi because i hate wasabi me neither ฉันไม่กินซูชิเพราะฉันไม่กินวาซาบิ me neither เออฉันก็ไม่เหมือนกันฉันไม่ชอบฉันชอบเข้าอาหารอีสาน <laughs> อีสานฟู้ดโอลี่อย่างเงี้ยแบบอ่ะบางคนแบบเธอเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่กินเผ็ดอะ i don't eat spicy ฝรั่งมาเหมือนกันนางก็แบบ me neither it burns it b u r n อ uh it's burning my tongue เออมันเผาลิ้นฉันคือแบบมัน มันแสบปากมันแสบปากเออภาษาไทยพูดแสบปากภาษาอังกฤษพูดมันเบิร์นไมทังโอเคไหมคะเธอต้องเข้าใจว่าเบิร์นไมทังเนี่ยเท่ากับแสบปากเธอต้องเก็ตแบบนี้ไม่งั้นเธอจะได้ว่าเผาลิ้นเก็ตบอกเก็ตบอกเออเก็ตบอกให้พิมพ์เก็ตใครเก็ตพิม get, พ์ฮ่าฮ่าฮ่าหน่อยเอ้ชันเก็ตแล้วหัวเราะมาหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าอืมมีนีซอ์นะคะก็คือไม่เหมือนกันเช่นอ่ะอีกหนึ่งประโยคแล้วกัน Um I don't eat fried insect you know there's so many youtubers that are saying um the the fried insect is very common in Thailand actually it's not common I don't eat them อแล้วคนไทยข้างๆก็แบบเออฉันก็ไม่กินวะ่ะ me neither มี neither เํามาจากไหนคนไทยกินแมงป่องเนาะ we don't eat scorpion me neither ฉันก็ไม่กินเธอก็ไม่กินแล้วใครกินเออมีแต่ youtuber เท่านั้นแหละกินเออเขาทําคอนเทนต์กันอย่างเงี้ย get more เออ that makes sense ถ้าเธอจาได้ถ้าเธอท่องประโยคเนีน้ยมันแปลว่าอะไรเธอจะงงแต่ถ้าเธอจำจากสถานการณ์เดี๋ยวฉันจะยกสถานการณ์ให้เธอฟังนะเช่น well um, well this this day I think it's pouring so you should bring an umbrella with you this day is pouring you should bring an umbrella with you เพื่อนเธอเป็นคนที่พูด ได้ยินฉันพูดประโยคเมื่อกี้แล้วเธอก็พูดอีกหนึ่งประโยคว่า that makes sense เออวะที่พูดมาก็มีเหตุผลที่พูดมาก็มีเหตุผลมันมีคําว่า reason ไหมไม่มีเนี <c> ้ย <oughs> แต่เธอความเข้าใจของเธอเธอพูดแบบนี้ว่าเออที่พูดมาก็มีเหตุผลนะเนี่ยเท่ากับประโยค that makes sense อ่ะตัวอย่างอีกหนึ่งหนึ่งครั้งอนะ่ะหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเธออาจจะจาไม่ได้ใครจะไปจําได้เออมันไม่อินเึงเธอเจอตัวอย่างเยอะๆอินพูดเยอะๆตัวอย่างเช่นอะไรอีก เออเออเราไปเถียงกับไปเถียงกับพนักงานอย่างเงี้ยเราไปนี่นี่เหตุการณ์จริงของฉันคือฉันไปฟอร์เรนแล้วก็ฟอร์เรนได้ขึ้นชื่อว่าแบบบางร้านมันก็เขาก็โกงแบบว่า,วานักท่องเที่ยวเนาะฉันก็หน้าตาเป็นนักท่องเที่ยวไงหน้าตาเป็นแบบนักท่องเที่ยวมากเออแล้วเขาก็ไม่ทอนเงินเขาไม่ทอนเงินขาดไปหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรก็เงินฉันน่ะถ้าเธอแบบโอเคเป็นคนแบบเอออะไรก็ได้อย่างเงี้ย เธอก็จะแบบเออปล่อยมันเถอหนึ่งยูโรก็โดนโกไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ไงฉันไม่ได้ฉันต้องเอาเงินหนึ่งยูโรก็คือเงินฉันดังนั้นเนี่ยฉันก็เลยบอกเขาว่าเธอเธอลืมเงินทอนฉันหนึ่งยูโรฉันรออยู่อ่าแล้วพนักงานอะที่แบบจะทำเนียนเนียนเขาก็เลยพูดประโยคเนี้ยเอ่อ h a t makes sense เออเดอะแม็ s เซนส์เราก็บอกว่าเราบอกว่าเนี่ยเราซื้อของเท่านี้แล้วเราจ่ายไปเท่านี้เธอออยังเเินนนท,น,นทน้นูโ และไอ้คนขายก็จะพูดว่าเออ that makes sense แหมจะเนียนใช่ไหมจะเนียนเออเธอที่พูดมาเธอก็มีเหตุผล That makes sense อย่างเงี้ยเขียนไหมนี่คือแบบตัวอย่างที่สองแล้วมันยังมีอีกมากมายอ่ะมีอีกอ่ะมีอีกห้าประโยคให้ลองดูสิว่าเธอรู้จักกันไหมเธอใช้เป็นไหม exactly หนึ่งนะอ่ะดูนะ uh, come come into play coming to play I didn't see that coming เออถ้าเธอไปตรงตัวเธอจะงงมากบอกเลยคำพวกนี้ I've got to run อ่าอีกนิดนึงอ่ะอ่ะนี้นี้ดี Let's play it by e a r why เป็นคำละมกหรือเปล่าสองสามสี่ห้าอะหนึ่งถึงห้าเธอรู้จักกี่อันพิมพ์มาใครรู้จักทั้งหมดพิมพ์มาอ่านะใช่ไหมอืมใครรู้จักทั้งหมดพิมหนึ่งถึงห้าใครรู้จักอันไหนบ้างอะพิมพ์ประโยคที่รู้จักมาหนึ่งสสาสห้าบางคนรู้จักหนึ่งกับสี่พาะเคยใช้สองกับห้าบางคนแบบไม่รู้เลยศูนย์อย่างเงี้ยเออ ประโยคเนี้ยมันไม่ใช่ประโยคที่เป็นประโยคที่แปลกประหลาดนะเป็นประโยคที่คนพูดกันเลยคนใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันถ้าเธอฟังสื่อฟังข่าวเธอจะได้ยินทุกวันคาพวกนี้ยการสื่อสารเนี่ยเนานะมันไม่ได้พูดแค่ yes no okay that's okay bye bye <laughs> happy birthday to you and good night จริงะมันก็ง่ายไปเธอเธอไม่ได้อยากพูด,ด้ว้แค่นี้ใช่ไหมล่ะดังนั้นเธอต้องเติมอะไรพวกนี้ด้วยอืมคุณแมรี่บอกว่ารู้จักทั้งหมดเลยค่ะเออดีมากเลยอะ คุณแมรี่คอนเฟิร์ม่อยนะว่ามันใช้ยังไงอืม exactly exactly เนี่ยเป็นคำที่เป็นคำที่คนใช้เยอะมากนะคะมันแปลว่า yes ใช่เลยใช่เลยแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าใช่เลยนะมันยังแปลว่าใช่สิได้ด้วยนะก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เสียงและโทนเสียงการใช้โทน a l น t y นะคะก็เป็นการสื่อ emotion สื่อความหมายที่มันอยู่ลึกๆของคำได้ด้วยเช่นกันอืม นะล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนมาถามว่าสมมุติว่าต้องการพูดว่าแบบก็ใช่สิก็ใช่สิฉันมันอ้วนอย่างเงี้ยจะพูดยังไงใครตอบได้บ้างลองตอบดิก็ใช่สิฉันมันอ้วนอลองตอบนะตอบได้ไหมเ,เดี๋ยวมีเฉลยเดี๋ยวขอสอนห้าประโยคนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวจะเฉลยนะใช่สิเดี๋ยวจบไปก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะอันที่หนึ่งเนี่ยมันแปลว่า yes เออ yes วิธีการใช้เช่นเอ่อเช่นอะไรบ้าง ใช่เลยเช่น you're hungry right you're hungry right exactly Yeah. you you're hungry you're hungry right แก exactly oh it's so obvious you know my 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 stomach is crying my stomach is crying right now do you hear do you hear it exactly yeah exactly ใช่เลย exactly แกดูแกแบบหน้าบึงบึงฉันว่าแล้วงวดเนี้ยแกถูกกินใช่ไหมล่ะ <laughs> หวยไม่ถูกใช่ไหมล่ะเออ exactly ใช่ดิแกก็เดาถูก exactly อย่างนี้โอเคไหมอ่ะใช้แบบนี้นะคะ exactly ถ้าใครไม่เคยใช้ลองฝึกใช้ดูมันจะเป็นคำที่สวยมากกว่าคำว่า yes <laughs> yes exactly อืมเออเช่น uh, uh, do you want me to write an email to you tonight do you write do you want the reply email tonight Exactly ใช่สิใช่ฉันต้องการคคยเนี้ยนะตอบมาด้วยนะอีเมลอย่างเงี้ย You a n e m e to do it right now เธอต้องให้ฉันทำตอนนี้เลยไหม Exactly ใช่ต้องการตอนนี้เลย Exactly เนี่ยใช้ได้อีกหลายสถานการณ์นะคะ Okay come into play come into play ก็คือแบบ uh, be involved ก็คือเมื่อเมื่อมันมาแบบเกี่ยวข้องเมื่อมันเอามาถูกใช้เมื่อมันนำมาถูกใช้อย่างเงี้ย come into play ตัวอย่างเช่น When the new when the new policy comes into play everyone needs to adapt when the new policy comes into play every employee and employers need to adapt เนี้ยเก่งไหมคือเมือ่อเมือม่อ,อนโยบายใหม่เอามาเอามาใช้และทุกคนเอามาใช้แล้วทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องนี้เนี่ยประมาณนี้ เธอเติมเข้าไปเนี่ยคำบรรจุเพลงมันยังสามารถใช้ได้เยอะมากเลยนะถ้าเธอไปเปิดพจนานุก,กรมเนี่ยเยอะมากเธอจงจะใช้กี่เล่มก็ได้จุดหมายหนึ่งจุดเดียวเท่านั้นที่เธอจะต้องใช้พจนานุก,กรมให้มีประโยชน์ที่สุดก็คือมันจะต้องตอบสนองความมั่นใจของเธอไม่ว่าเธอจะใช้กี่เล่มจนกว่าเธอจะมั่นใจในคำนี้เธอเปิดไปเลยจะสามสี่เล่มห้าเล่มจะใช้ยูกลิตใช้ h a GP t GPT ใช้ Cambridge Dictionary ทุก c อลินดิกเชนั n ล y อะไรก็ได้จนเธอมั่นใจว่ามันใช้ยังไงโอเคไหมคะ I didn't see that coming เฮ้ยไม่ I didn't see that coming คือแบบเอ้ยไม่คาดคิดมาก่อนเลยอะ่ะไม่คาดคิดมาก่อนเลย I didn't see that coming ไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลย I didn't see that comingI didn't see that coming, see that coming. ประโยคนี้ตัวอย่างเช่นตอนเชานะ้าเนาะเราก็เห็นพิธีกรท่านหนึ่งแล้วเราก็แบบเออเราก็เชื่อมั่นในผลงานของเขามากเลยอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วเราก็ ได้ยินข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขาอะแล้วเราก็เลยพูดประโยคนี้ว่า I didn't see that coming I didn't see that coming อย่างเงี้ยนี่คือวิธีการใช้แบบที่หนึ่งอ่าแล้วยังมีอีกหลายแบบนะเธอ I didn't see that coming อะถ้าเธอแปลตรงตัวฉันไม่ได้มองเห็นว่ามันกำลังมางงไหมล่ะงงมากดังนั้นจงดูสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์ค่ะเก็ตไหมใครชอบประโยคนี้พิมพ์ตามได้นะ I didn't see that coming I didn't see that coming เอ่ออะไรอีกอะ I didn't see that coming ตัวอย่างไลยเธอคิดลองคิดดิของตัวเองจะใช้ไปตอนไหนได้บ้าง I didn't s t e that c o m งเออตัวอย่างเช่นเพื่อนในออฟฟิศนางแบบแอบคุยกันแล้วก็แบบเอ๊ะมันดูไม่ชอบไม่ชอบมาพากลเอ๊ะหรือเขาจะแอบคบกันหรือเปล่าวะหรือยังไงอะไรยังไงเออแล้วอีกวันหนึ่งเพื่อนที่อยู่ออฟฟิศข้างๆก็บอกว่า,กวาแกสองคนนี้คบกันเราก็แบบโอ้ i d n t see that Coming เออไม่คิดมากฝันมาก่อนเลยเนาะเออไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะเนี่ย I didn't see that coming I didn't see that coming เออนางก็คบกันเหรอโอเคๆฉันก็ดีใจด้วยเก็ตไหมอประโยคนี้ I've got to run ไม่แปลว่าฉันต้องไปออกกำลังกายแล้วไม่ประโยคนี้คือแบบ I have got to go เท่ากับ I've g o t t o go เท่ากับฉันต้องไปแล้วเนี่ยฉันต้องไปแล้วมีคำว่า go ไหมไม่มีฝรั่งก็ใช้ run แล้วก็อ๋อมันมีแบบวลีอย่างงี้ที่เขาพูดกันด้วยนี่นาโอเคฉันลอกไปเลยเวลาฉันแบบ ต้องบอกผู้ต้องบอกผู้ว่าฉันต้องไปแล้วต้องบอกผู้ชายของฉันว่าฉันต้องไปแล้วเออแล้วเดี๋ยวไ,ไว้คุยกันต่อเนี่ยฉันก็พิมพ์ประโยคนีไ้ได้ I've got to run I've got to run ่ h uh, I've got to run ก็คือฉันต้องไปแล้วเธอเอาเอา talk to you later ก็ติดติดคำนี้ไป T T U later เนี่ยเท่ากับ talk to you later ไว้คุยกันโอเคไหมหรือ catch you later ประโยคเมื่อกี้ที่เธอเรียนเธอก็มาใช้เลย oh I've got to run catch you later เนี่ย ต่อกันไปเลยเป็นประโยคสื่อสารโอเคไหมอ่ะต่อไป let's play it by ear mm hmm. เธออาจจะคิดว่าฉันพูดลามกหรือเปล่าเอาหูมาเล่นกันไม่ใช่ let's play it by ear ก็คือ let's see how it go มันแปลว่าอะไร <laughs> let's see how it goes ก็คือ,เ,อเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้ค่อยตัดสินใจตัดสินใจอะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกัน let's play it by ear คือบอสคะสรุปว่าเราอาจจะทำอะไรกันดีในไตรมาสนี้แล้วแบบเออเดี๋ยวดู ดูการตอบสนองของลูกค้าก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับแผนตามแผนการตามนั้นละกันเราก็จะพูดว่า let's play it by ear โอเคไหมเราก็จะพูดประโยคนี้ let's play it by ear โอ้ถ้าเธอไปเจอในหนังอีกเธอก็จะเก็ตเข้าไปอีกเพราะเธอเรียนรู้จากสถานการณ์เนาะอืมโอเคอ่ะชอบประโยคไหนหนึ่งสสามสี่ห้าพิมหนึ่งประโยคที่ชอบอีกหนึ่งครั้งพิมพ์ประโยค อีกที่ชอบอีกหนึ่งครั้งแล้วเธอก็จะใช้ได้อีกใช้ได้เป็นมากขึ้นนะคะชอบอันไหน exactly เออ exactly you ha, you don't eat beef you don't eat beef do you exactly I don't eat beef oh uh, come into play when the new rules come into play everybody needs to apply I didn't see that coming well um uh I've heard the baby, baby hippopotamus. It's very famous right now. It took the internet by storm and became the most famous, the most internet sensation. And I didn't see that coming. I didn't see that coming. I I never thought about that before. I didn't see that coming. I've got to run. Oh, I've I've got so many things to do now. So I've got to run. We'll talk to you later. Okay? Let's play it by ear. We don't know how it goes so let's play it by ear นี่โอเคไหมอ่านี่คือการใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณนกก็มาเนี่ยสาวชาวคลับสาวสวยชาวคลับนี่เอาแอบมาฝึกเมาหมอยกันเนาะ <c oughs> ในกลับเนาะสนุกไหมสนุกไหมโอเคค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประโยคที่แบบคนเขาใช้กันบ่อยเนาะแถมให้นิดนึงแล้วกันนะอ่านี่นี่ประโยคนี้นะคะอ่ะฉันจดมาละ สิ่งที่ฉันคุยกับนักเรียนทั้งหลายเนี่ยามาแชร์ให้กับสาวๆหน้าเพจด้วยจะได้เก่งไปด้วยกันอ่ะนี่ค่ะเนี่ยเออเนี่ยใครที่ใครที่เจอฝรั่งอ่ะเธอจะรู้ว่าประโยคเนี้ยแปลว่าอะไร Have a good one เธอแปลตรงตัวไม่ได้เลยเธอจะงงมากอืมอ่ะอย่างเงี้ย take care บางทีมันก็ต้องใช้วัฒนธรรมมาเข้าใจด้วยนะประโยคพวกเนี้ย วัฒนธรรมเช่นอ่ะจะเป็นคนไทยฉันใช้ภาษาอังกฤษามากับนานาชาตินะฉันเคยเห็นฝรั่งใช้ฉันเติมความรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยฉันแชร์ได้เลยอ่าฉันก็แชร์ได้เลยเธอสามารถเรียนรู้จากฉันได้เลยเป็นทางลัดอ่ะ Have a good one กับ Take care เนี่ยคนไทยเนาะเวลาที่เราจากกันเราจะพูดอะไรโชคดีโชคดีนะแกโชคดีนะนะอ่าดูแลตังด้วยนะเนี่ยเราพูด ไม่พูดดูแลเตงด้วยอาจจะไม่พูดแบบพูดโชคดีนะบางทีมันก็มีความหมายว่าดูแลเต็งด้วยอยู่ในนั้นด้วยเนาะอ่ะบางทีนะก็เวลาที่เราอะ่ะติดการแปลเนาะเราจะได้กุดลักนะกุดลักกับฝรั่งฝรั่งเราคุยกันอยู่นะแล้วเราต้องการพูดว่าโชคดีแล้วเราดันไปพูดกุดลักอ่ะกุดลักอ่ะกุดลักเนี่ยมันมันฟังมันก็เขาก็เข้าใจแหละแต่มันจะปนแปลกแปกนิดน,นึงเพราะว่าเวลาที่เขาพูดว่ากุดลักษเนี่ยเพราะว่า คนที่ได้ยินอ่ะเขาอาจจะไปมีทําข้อสอบคนที่ได้ยินเขาอาจจะไปมีอะไรเรื่องนักยากที่ต้องท้าทายที่ต้องฝ่าฟันแล้วมันต้องการโชคช่วยเราก็เขาก็เลยพูดคําว่ากุดลักตัวอย่างเช่นไปสอบ presentation ไป interview อย่างเงี้ยเออเราแบบกุดลักได้แต่ว่าเวลาแบบจากกันธรรมดาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่แล้วอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะ ไม่ใช่กู๊ดบายด้วยนะกู good ๊ดบายก็ไม่ใช่นะกู good ๊ดไมลก็คือแบบบายบายไม่เจอกันอีกเงี yeah. good ้ยกู๊ดบายจากสุดท้ายเนาะเวลาที่พระเอกไปจากนางเอกเนีย่ยชอบพูดกู๊ดบายอ่าเศร้ามากเจอกันตอนเด็กจากกันตอนเด็กกู good ๊ดบายไม่เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวมนเจอกันตอนโตเนี่ย <laughs> ก yeah. ู๊ดบายได้กู๊ดลักได้แต่ว่าเวลาที่ฝรั่งสื่อสารจริงๆเขาใช้สองประโยคนี้ค่ะ Have a good one เคยใช้ยัง Have a good one แปลว่าโชคดี โชคดีวันนี้นทีก็แทนแบบ day have a good day have a good uh, have a good evening have a good morning have a good one เขาก็เลยแทนเขาว่าวันก็รวมทั้งหมดเลย have a good one เท่ากับโชคดีนะใช้แบบใช้แบบเวลาที่จะจากกันอะ่ะตัวอย่างเช่นฝรั่งมาที่หน้าร้านเราอะ่ะแล้วเราก็แบบเออเขาก็คุยกันแล้วอะไรเรียบร้อยเราก็ลาจากกันเรียบร้อยแล้วประโยคสุดท้ายที่เราอะ่ะจะบายบายเขาอะ่ะเราสามารถตะโกนไปว่า have a good one ได้ด้วยมั้ย have a good one หรือเวลาที่เราอ่ะคุยกันในออฟฟิศเนาะเจอเพื่อนมาในออฟฟิศแล้วแบบเออเราคุยกันละนิดนึงแล้วเวลาจะจากกันเราไม่รู้จะพูดอะไรบางทีเราก็เงียบแล้วก็เดินไปเลยแล้วมันดูเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เอาจริง,รงสําหรับฝรั่งนะเออเราก็พูดนิดนึงก่อนที่จะไปมองตาเขาแล้วพูดว่า have a good one เราเทคก,กันในแชทใช่ไหมปกติเราก็แบบบายบายสั้นๆมันก็แบบ เออมันก็ดูโอเคแหละใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราลองเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาไหมปกติใช้บายเราลองแบบใช้คําว่า Have a good one ลาเขาดูมันก็ดูไพเราะมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นยิ่งเราใช้ภาษาได้เหมือนเขาเท่าไหร่อ่ะเขาจะยิ่งอินกับเรามากเท่านั้นยิ่งภาษาเราเหมือนเขามากเท่าไหร่เหมือนฝรั่งเวลาพูดไทยอ่ะยิ่งเหมือนคนไทยมากเท่าไหร่จะยิ่งสื่อสารความหมายได้ลึกซึง้งกินใจมากขึ้นเท่านั้นเก็าไหมอืม มาถึงจุดนี้เออ have a good one ถ้ากับ have a good day นี่แหละ take care เขาก็พูดแค่ take care เขาไม่ได้แบบ take care of yourself เขาก็ take care สั้นๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ลอกเลย take care take care take care เนี่ยเวลาที่ลาจากกันมีตั้งหลายแบบเนาะไม่ต้องใช้ good luck ไม่ต้องใช้ good bye ใช้ take care ใช้ have a good one ได้เลยนี่คือวลีที่ฝรั่งติดปากและอีกอันนึงที่น่าสนใจมากแล้วมันจะทำให้เธอแบบพูดภาษาอังกฤษได้แบบ a d v a n c e อะ a d v a n c e แบบ a d v a n c e info service เลยแหละอืม นี่เลยคือการเรียนรู้ฟังดีๆนี่คือขี์นี่คือขี์เพราะถ้าเธอเรียนรู้แบบนี้นะคะเธอจะพูดได้ยาวเธอไม่อยากพูดได้สั้นๆการพูดยาวมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเราสามารถสื่อความหมายได้ลึกซึ้งกินใจลึกซึ้งกินใจและมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารแบบมากที่สุดอ่จจะบอกไม่บอกว่า100%เเซแล้วกันแบบตรงกับสิ่งที่เราอยากพูดมากที่สุด ทำให้เราต้องเรียนรู้รูปประโยคนิดนึงบางทีอะหลายๆรูปประโยคมันทําให้เราเทียงได้มันทําให้เราแสดงความเห็นที่เราคิดเห็นจริงๆได้นะดังนั้นข้อ3มนะ่ะถ้าเธออยากจะพูดสวยแล้วแบบพูดเป็นธรรมชาตินะเธอต้องเรียนรู้รูปแบบประโยครูปแบบประโยคนี่คือแอดวานแล้วนะนี่คือแบบแอดวานะถ้าเธออยากพูดแบบแอดวานแบบแอดวานจริงๆอ่ะเธอต้องเรียนรูปแบบประโยคตัวอย่างเช่น but I like something more มันเป็นประโยคง่ายๆนะ but I like something more but I like something more อ่ะรูปแบบประโยคขึ้นไหมมีหนึ่งประโยคก่อนหน้านี้อะแล้วเธอก็ลองใช้ but I like something more อันนี้คือที่เราเรียนกันใน legendary club นะเอะมามันี้เอามาแชร์ but I like something more คือเวลาที่มีคนนำเสนอไอเดียมาหนึ่งไอเดียเนาะแล้วเราอะรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแทนที่จะแบบ I don't agree with you มันแบบฉันไม่เห็นด้วยแกเนี่ยมันดูชี้หน้าสั่งไปนิดนึงแต่ถ้าเราอะเรียนรู้แบบบา l i ไ like ร something more วิธีการใช้วิธีการพูดเราจะสามารถเถียงได้แบบกลมกล่อมมากๆตัวอย่างเช่นคุณพี่อะคุณพี่แบบ anniversary งานวันครบรอบคุณพี่บอกว่า um I think we should stay at home for our anniversary พี่ว่าเราอยู่บ้านดีกว่าเพื่อฉลองงานครบรอบแต่งงานของเราเนี่ย20ปีด้วยกันนยอยู่บ้านกันดีกว่าเนาะอ่อ่ะอ่า your ประโยคแรกนิดนึงแล้วก็เป็นประโยคที่แบบประโยครับฟังอะ่ะ uh, your idea ละ่ะวิธีนี่คือการเรียนรู้รูปแบบประโยคนะ your idea is um is relaxing your idea of vacation your idea of uh, anniversary Of anniversary is relaxing ฟังมาก็ดูแบบพักผ่อนดีนะคะอยู่บ้านด้วยกันเนี่ย่า but I like something more exciting but I like something more exciting อ uh, ่ะเธอเรียนรู้วิธีการใช้คำว่า but I like something more เนี่ยประโยคหน้าเนี่ยเธอก็เติมนิดนึงประโยคที่แบบเห็นด้วยแล้วเธอเอาสิ่งที่เธอต้องการไว้ข้างหลังแต่หนูอยากได้อะไรที่มันตื่นเต้นนะคะ Your idea of anniversary is relaxing, but I like something more exciting. เออแต่แบบฉันอยากได้อะไรที่มันแบบน่าจดจำอะ่ะเออไหนๆก็แบบทั้งทีแล้วเนาะอ่ะเราก็มีอีกคำหนึ่งเราก็เติมคำศัพท์เข้าไป Mem memorable memorable อืม your idea of anniversary is relaxing, but I like something more memorable เก็ะไหมนี่คือการพูดแบบยาวนะ เ,เขาเขาเลยพูดกันได้ไงยาวๆอย่างเงี้ยอ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งเธอลองฝึกิี่อะบัดไอไลท์ซัมสิงมอรใครที่อยู่ตรงเนี้ยลองฝึกดูเดี๋ยวช่วยดูประโยคให้เลยอ่ะใครอยากฝึกฝึกพูดมาบัด I อไลท์ซัมสิงมอรคุณพี่เนาะคุณพี่แบบเป็นสามีที่น่ารักเงี้ยชอบไปซื้อของก็ชอบจะซื้อแบบที่มันทนทนถึกถึกทนทนถึกถึกทนทน,น,น durable durable คือถึกทนนะ อ,อันนี้อ่ะฝึกลองใช้คำว่า but I like something more ดูนะลองดูนะ durable คุณพี่ก็ซื้อหม้อมาเลยหม้อแบบหม้อนี่คือหม้อแค่นี้แต่ฉันไม่อยากได้หม้อแบบนี้ฉันอยากได้หม้อแบบหม้อแบบมีที่ถือแบบเป็นจงอยอย่างนี้แบบบินเท็อย่างเงี้ยเออมีลายเป็นดอกไม้ตรงกลางอย่างเงี้ยเออฉันอยากได้หม้อแบบนี้เอออ่ะอย่างเงี้ยเราสามารถบอกคุณพี่ได้นะอ uh, your อ um, อะไรอะ The kitchen tool that you bought is durable but I like something more stylish ยอีกคำหนึงที่ตรงข้ามที่แบบความหมายต่างกันนิดนึงก็คือ durable คือถึกทน stylish ก็คือแบบที่มีสไตล์ฉันอยากได้อะไรวินเทจอะคุณพี่แบบมีปักๆอย่างเงี้ยเออฉันอยากได้วินเทจอะคุณพี่จะซื้อแบบนี้ไม่ได้เราไม่ได้ใช่แบบครอบครัวทหารเราต้องแบบเป็นครอบครัวมีสไตล์ you know Um, the pot that you bought for me is very durable but I like something more stylish เอออย่าเนี้ยเก็ง <Get S 1> ไหมนี่คือวิธีการใช้อ่าเนี่ย memorable น่าจดจำฉันอยากอะไรได้น่าจดจำเราไปกินข้าวดัดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไหมเราจะได้แบบฉลองอะไรดีๆหน่อยเออเนี่ย your um your kitchen your k i t c h e n ไม่เอา your kitchen อ่เปลี่ยนใหม่ก็ได้อ่ะซื้ออะไรเดีย๋ยคุณพี่ซื้ออะไรมาใหม่ดิ คุณพี่ชอบซื้ออะไรที่ทนทนเช่นแบบมือถืออ่ะมือถือคือพี่ก็ซื้อโนโกเกียมาเลย <c oughs> ที่ซื้อโนโกเกียมาเลยรุ่นใหม่ๆหม่ดูเกียรุ่นใหมมทันไหมเออแต่เราไม่อยากได้เราอยากได้ไอโฟนอ่ะเราอยากได้แบบซัมซุงโน้ตอะไรเงี้ยที่มันเขียนได้อย่างเงี้ยเออเราก็จะบอกคุณพี่ว่า่ your your suggestions your suggestions คำแนะนำของคุณพี่อ่ะ น้องซื้อโนเฬิกสีเมันทนดี Your your suggestion is interesting มันยาวนิดนึงอ่ะคุณพ่ออาจจะเขียนไม่ทัน Your suggestion is very interesting the the mobile that you have suggested me seems durable but I want something more stylish but I want something more stylish more modern more modern น uh? ะ more um more modern more stylish เนี่ยแบบอะไรที่ modern อะไรที่มันมีสไตล์อ่ะคุณพี่ ใครจะไปใช้ใบไม้เขาไม่ใช้กันแล้วมั้งโนเกียรุ่นใบไม้อ่อทันกันไหมเนี่ยอืไม่ทันมั้งเนี่ยของใส่เพิ่งเกิดกนเนี่ย <c oughs> มาลีวันเธอทันไหมอ่ะ uh, บ I ดไ k e ล o ์ซ t ม i like n g more เออบัดไอไ something งมัวเอ่อเนี่ยวันนี้เราเรียนนะนี่รูปแบบประโยคเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยบ I l ไ k ไล o ์ e t h i n g more เนี่ยเธอรู้แล้วว่ามันใช้ยังไงอะ่ะเอาไว้ใช้เถียงเอาไว้ใช้ในสิ่งที่ต้องการพูดเนี่ยอืม มีคนแอบซื้อของมาให้ของที่ซื้อมาก็สวยดีนะขอสวยดีแต่คือซื้อสีดํามาให้แต่ฉันไม่ชอบฉันชอบสีแบบคัลเลอร์ฟูละฉันชอบสีคัลเลอร์ฟูะฉันขอเปลี่ยนได้ไหมเออแบบ the present that you gave me it's really nice but I like something more colorful เ uh, อสรุปครั้งหน้าไม่ให้ละครั้งหน้าไม่ให้แล้ว <laughs> ซื้อเองแล้วกันเออเราก็พูดได้ the idea of the idea of the project is comprehensive but I like something more specific เธอคำก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะอ่า uh, comprehensive <Yeah. S 2> ก็คือที่ครอบคลุมเนาะที่ครอบคลุมอ่าครอบคลุมนะ,มะมนะแต่ฉันอยากได้อะไรที่มัน specific เนี่ยเราก็นี่รูปแบบประโยคที่เราเรียนคืออย่างเงี้ยในคลับอะ่ะไม่ใช่ไก่กานะเธอเรียนอย่างเงี้สวยๆเลยอะ่ะ your idea of the outline is very comprehensive your idea of the project is very comp comprehensive but I like something more specific more engaging อย่างเงี้ย more specific more engaging เนี่ยเธอก็เติมเข้าไปเรื่อยๆคำศัพท์มันก็สวยขึ้นเรื่อยๆถ้าเธอเติม input ่เธอก็จะได้แบบนี้แหละอืมโอเคไหมโอเคไหมคะอ่ะบัตรอะไร something more ก็เป็นหนึ่งรูปแบบแล้วอ่ะอีกหนึ่งอะและกันเธอมาเรียนแล้วเธอเอาไปให้หมดอ่ะมีอันหนึ่งนะคะที่ฉันจะมาแชร์วันนี้อยู่ไหนละ บางทีฉันก็จดไปเนะี่ยเออเยอะมากเลยเนี่ยกระดาษเต็มโต๊ะเลยนะคะอืมม,มีอีกไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรฉันจำประโยคได้อ่ะเนี่ย I would I would appreciate it if I would appreciate if if you could do something อ่าเนี่ยอันนี้เป็นประโยคเถียงค่ะเป็นประโยคเถียงที่แบบนักเรียนล่าสุดก็คือเราจะไม่บอกว่าใครอ่ะแต่นักเรียนล่าสุดจะบอกว่าอยากจะเถียงฝรั่งแบบที่มันดูแบบมีการศึกษานิดน,นึงนะคะครูพอให้คือแบบไม่อยากเถียงให้มันรุนแรงจนเกินไปแต่ก็อยากแบบอยากให้รู้ว่าฉันก็มี borderline ของฉัน เออฉันก็มีแบบขอบเขตของฉันเธออย่ามาแบบ cross my line เออดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ถามว่าจะใช้ประโยคไหนดีให้เขาเข้าใจว่าว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้เขาทำคืออันนี้อันนี้นะเออประโยคที่ดีนะคะก็คือนี่นี่อย่างเช่นเนี้ยรูปแบบประโยคเนี้ยเธอก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่ามันใช้แบบใช้เถียงแบบเถียงสวยๆอ,อ่ะอือเถียงแบบผู้ดีอะ่ะ <laughs> เนี่ย I would appreciate it if you could อ่ะตกคำมาอยู่ if you could I would appreciate if t i you could แล้วก็ใส่ประโยคคำสั่งเข้าไปคำสั่งเข้าไปประโยคคำสั่งที่เราเรียนคืออะไรอะ sit down อะ sit down. Slow, down slow down slow down มีอะไรอีกอะ if you could um, lower your lower your voice อะอย่างเงี้ย I would appreciate i t if you could ถ้าใส่ประโยคนี้ข้างหน้าเข้าไปอ่ะกระบอกประโยคคำสั่งของเธออ่ะก็จะกลายเป็นประโยคที่ดูผู้ดีทันทีโอเคไหมดังนั้นลองฝึกพูดด้วยการสามประโยคนี้ I would appreciate it if you could sit down I would appreciate it if you could slow down ช้าหน่อยพี่ช้าหน่อย I would appreciate it if you could lower your voice เออมันจะดีนะถ้าเธอไม่เสียงดังกับฉันพอเธอเสียงดังมาฉันอยากจะเถียงทันทีมันทําให้ฉันโมโหเพราะฉันตกใจแต่นั้นเนี่ย I would appreciate it if you could lower your voice อ่า I would appreciate it if you could ใครอยากเถียงเป็นละ่ะลองใช้เลยอ่ะลองใช้นะพิมพ์ลอกให้เหมือนนะคะแล้วก็พิมพ์หนึ่งประโยคเป็นประโยคคําสั่งมาที่ฉันอยากจะสั่งไอ้เพื่อนข้างบ้านน่ะเลยไอ้โต๊ะข้างๆอ่ะฉันอยากจะพูดกับมันว่าอะไรนี่เป็นประโยค ประโยคเทียงแบบผู้ดีเธอฝึกไว้อะฝึกค่ะ I would appreciate if you could อะสมมติเป็นบอสแล้วต้องการงานแล้วแบบลูกน้องดีเลยไปหลายวันอย่างเงี้ยเราก็แบบ I would appreciate if you could hand if you could hand in the assignment on time อะเป็นต้นเป็นต้น I would appreciate if you could talk to me first ตัวอย่างเช่นคุณพี่เนาะ คุณพี่วันนี้แบบมีช่างมาทาสีที่บ้านมีช่างมาทาสีที่บ้านแล้วก็แบบช่างนี้มันมาจากไหนช่างนี้เขามาจากไหนงงไปหมดแล้วคุณพี่แบบอ๋อเนี่ยพี่จะเปลี่ยนสีเป็นสีสีลุ้งอะ่ะพี่จะทาบ้านสีลุง้งแล้วก็โมโหมากเลยอะ่ะเพราะว่าทำไมคุณพี่ไม่คุยกับเราก่อนเออเราก็จะพูดประโยคนี้ว่า I would appreciate if you could talk to me about it first I would appreciate it if you could talk to me first. I would appreciate it if you could talk to me first. โอเคไหมนี่คือประโยคแบบผู้ดีที่แบบด่าแล้วสวยมาก I would appreciate if t i you could listen to me. นี่นี่ต้องฝึกไว้นะคะคุณนกใช่เลยค่ะ I would appreciate if t i you could listen to me carefully. น <laughs> ี่ใส่แบบคำขยายเข้าไปด้วยเพิ่มความหมาย carefully แบบตั้งใจฟังดีด มันจะมันจะดีกว่านี้นะถ้าเธอตั้งใจสั่งฟังฉันดีๆอันนี้คือดีๆ I would appreciate if t i you could listen to me carefully you know อืออย่างเงี้ยว้าวรูปแบบประโยคแหมสวยไหมแพลวๆพวที่สุดดูดีที่สุดว้าวที่สุดชอบแม้แบบนี้อืมใครชอบหัวใจมารัวๆหน่อยค่ะหัวใจมารัวๆหน่อยค่ะโอ้วันนี้คือ บอกเลยว่าความรู้แน่นๆมากเธอแชร์ไว้เถอะเพื่อนบ้านเธอจะได้เรียนรู้ด้วยก็กดไลค์กดแชร์กันละกันนะคะอ่ะวันนี้อ่ะเมาส์มอยกันหนึ่งนาทีใครอยากจะเมาส์อะไรเร็วอ่ะเมาส์มา,มาใครอยากถามอะไรพิมพ์มาเลยหนึ่งนาทีนี้พิมพ์มาค่ะอ่ะละช่วงนี้นะฉันจัดโปรโมชั่นค่ะขอไขของนิดนึงหนึ่งนาทีนะคะอ่ะสำหรับคนที่สนใจละกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะคะครูพลอยจะอายุ สิบเก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคุณพลอยจะอายุสิบเก้าอีกแล้วคุณพลอยก็เลยจัดโปรโมชั่นสําหรับคนที่สนใจนะอยากจะพัฒนาตัวเองนะเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะพลอยมีหลายๆคอร์สเลยที่จะช่วยขุดความเป็นคุณนะคะความเป็นคุณความมั่นใจในตัวคุณเวลาที่คุณพูดภาษาอังกฤษมามาเสิร์ฟให้ผ่านคอร์สต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยแชร์จากประสบการณ์จริงดังนั้นเนี่ยเธอทุกอย่างที่มาริวันเธอได้เรียนอ่ะก็จะเป็นสิ่งที่เธอใช้ได้จริงๆ และฉันก็มีคอร์สที่ตอบโจทย์มากและโปรโมชั่นที่ฉันจัดในเดือนเกิดนี้ซึ่งจะหมดในวันที่20ตุลาคมนี้โอเคไหมให้ให้ให้โปรสั้นๆน,นะคือสามารถเลือกหนึ่งแล้วรับฟรีหนึ่งได้เลยในคอร์ส4ี่คอร์สนี้นะคะสคอร์สนี้เลือกคอร์สไหนก็ได้แล้วก็รับของฟรีไปเลยมีอะไรบ้างขออธิบายนิดน,นึงและกันสำหรับคนที่สนใจนี่คะ่ะคือ มีคมี Legendary Club Legendary Club เนี่ยมันตัวเล็กนิดน,นึงนะเดี๋ยวฉันจะโพสไว้ที่หน้าเพจนะเดี๋ยวเธอมารีวันถ้าเธอสนใจเธอก็ไปดูดูเอาละกันนะเดี๋ยวฉันอธิบายคร่าวๆเผื่อเธออยากรู้เกี่ยวกับพอนะคืออ,อันที่หนึ่งนะคะคือ Legendary Club รับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคุมแบบทุกมิติ เราจะเน้นที่การสื่อสารนะใครที่สื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่คล่องสื่อสารไม่มั่นใจไฟไม่ไหวอธิบายไม่รู้เรื่องไม่รู้จะคุยอะไรไม่มีเวลาฝึกแล้วก็ฝึกเองก็ไม่ได้ผลสื่อสารคนก็งงตลอดก็ไม่มีใครบอกว่าจรุปพูดยังไงอ่ะบางทีเธออินพุตไม่พอเธอสามารถมาอินพุตได้ใน legendary club และเธอจะไม่ได้แค่อินพุตด้วยเพราะเธอจะได้เอา์พุตด้วยเธอจะได้เอามาฝึกใช้ ในเวลาฝึกใช้เนี่ยฉันมีตัวอย่างให้เห็นก่อนดังนั้นเธอจะได้เห็นตัวอย่างก่อนเธอจะได้มีไอเดียเธอจะได้เข้าใจประโยคจากความรู้สึกและเธอจะได้เก็บรูปแบบประโยคที่ฉันแชร์เมื่อกี้นี่คือ1 1เซียวแบบ 0, 0. 0. ูนเท่านั้นในคลับดังนั้นเนี่ยถ้าเธออยากได้รูปแบบประโยคเนี้ยและเธออยากจะเห็นศัพท์เยอะๆอยากฝึกใช้เยอะๆอะ่ะเธอสามารถฝึกใช้ได้ใน Le g e น d a r y Club ี่คลับคับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษตอนนี้เปิดอยู่เข้าได้เลยเข้าด่วนถ้าใครสนใจอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากแบบเอ่อหูเปิด ฉันฟังฝรั่งมาฉันฟังได้แต่เขาพูดช้าๆแต่เขาพูดเร็วฉันจับใจความเขาไม่ได้เลยมาริวันเพราะบางทีอ่ะเธออาจจะลืมเทรนหูหูของเธอรู้ไหมว่าหูงเธอมันเทรนได้ดังนั้นถ้าเธออยากจะเทรนหูอ่ะให้ฟังฝรั่งที่พูดเร็วๆได้อ่ะฉันก็มีคอร์สหนึ่งที่เปิดให้เธอเลยนะคือคอร์ส flash advance flash advance เนี่ยฟังฝรั่งเข้าใจอ่าเอ่อไม่ใช่ฟังฝรั่งเข้าใจ พูดได้แบบไฟแลบแล้วจำจำชื่อไม่ได้มันคือ f a t Advance นะคะ,ะพูดอังกฤษมั่นใจไฟแลบแบบฝรั่งเออคอร์สนี้ชื่อคอร์สต,ตามชื่อพูดอังกฤษมั่นใจไฟแลบแบบฝรั่งฉันเน้นที่ว่า ความสามารถที่เธอจะได้หลังการเรียนคอร์สนี้คือเธอจะฟังฝรั่งที่พูดไวๆออกเพราะเราจะมีการเทรนหูนะฮะให้เธอได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นโดยเฉพาะฝรั่งที่พูดเร็วเธอจะได้ฝึกพูดแบบเร็วๆฝึกพูดยาวๆผ่านหลายๆหัวข้อบางทีอะทุกวันเธอพูดได้แค่ h o ได้แบบแค่ how are you doing I'm fine it's good okay bye บายจบแค่นี้แต่บางทีเธอไม่อยากได้พูดแค่นี้ไงเธออยากพูดได้หลากหลายหัวข้อหลากหลายสีสัน wonderful ครอบคุมทุกๆวงการเนี่ยฉันรวมไว้ให้แล้วในคอร์ส Flat Advanced เธอสามารถเข้าไปเรียนได้เลยบทเรียนเสร็จแล้วแล้วคอร์สเนี้ยมีตรวจเสียงจากฉันด้วยฉันจะไปดูว่าเธอพูดรู้เรื่องไหมแล้วเธอออกเสียงชัดหรือยังเสียงไหนชดัดเสียงไหนไม่ชดัดฉันตรวจให้เลยส่วนตัว แบบนี้อ่ะอีกคอร์สหนึ่งนะถ้าใครสนใจแบบแฟลแอดวานแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้แอดวานเลยฉันแบบแบบเริ่มต้นใหม่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาแต่อยากที่จะฟังฝรัง่งรู้เรื่องบ้างอะไรบ้างอยากที่จะพูดกับเขาได้ด้วยเช่นกันอยากที่จะแบบมีพื้นที่ในการฝึกพูดอะคะ่ะปกติไปพูดก็เจอแต่สแกมเมอร์ปกติไปพูดเพื่อนก็ไม่อินปกติพูดพูดไปก็ไม่มีใครตรวจให้เนี่ยฉันมีตรวจให้นะในคอร์สแฟลตเบสิกเนี้ยก็สำหรับคนที่พื้นน้อยพูดอังกฤษมั่นใจ สำหรับคนพื้นน้อยแต่มันไม่ใช่แค่พูดนะคอร์สแฟดเบสิกเนี่ยจะทําให้เธอฟังออกด้วยใครที่แบบฟังไม่ค่อยออกหรือหรือหรือฟังออกแล้วแต่สับไม่เยอะอะ่ะเนี่ยแฟดเบสิกเนี่ยเหมาะมากสําหรับคนพื้นน้อยอ่าเพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาเรียนคอร์สนี้จบแล้วเธอจะสับเธอจะสวยขึ้นมากนะแล้วเธอจะได้เรียนรูปแบบประโยคด้วยรวมถึงเธอจะสามารถฟังฝรัง่งออกมากขึ้นเพราะในนี้ก็มีการเทรนหูของเธอเช่นกันเนี่ย คอร์สแฟตแอดวานกับคอร์สแฟรตเบสิกเนี่ยฉันได้เทคนิคการเทรนการฟังภาษาอังกฤษให้ฟังจับใจความได้ชั้นได้มาจากการเดินทางไปต่างประเทศนะชันเคยไปออสเตรเลียามาเธอแล้วฉั้นไปเรียนการฟังมาเขาสอนแบบนี้แล้วห่ฉันแบบได้ยินมากขึ้นในหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นชั้นเอ่ยเอาวิธีเนี้ยมาถ่ายทอดด้วยในคอร์สแฟรตเบสิกแล้วก็คอร์สแฟรตแอดวานนี้ถ้าเธออยากที่จะฟังเขาออกแล้วอยากจะพูดได้บ้างแล้วเธอควรจะ เอาตัวเองเข้ามาเลยนะคะโอเคไหมเออแต่เธอเธอเธอชอบสั่งสันปาร์ตี้จะมีกรุ๊ปมีอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไปเลเจนดารี่คลับโอเคนะคะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นคอร์ที่คลาสสิกมาก ไม่ว่าเธอจะเรียนตอนไหนความรู้ในนี้ก็ยังใช้ได้สม่ำเสมอเธอจะเรียนผ่านเรื่องเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจวันๆน,นี้เธอจะเจอแต่เรื่องลบบางทีมันก็เครียดนะเออเธออยากจะผ่อนคลายด้วยกันเรียนด้วยแล้วเธอก็อยากจะมีทักษะด้วยคอร์ส Magic ears คือเหมาะมากฟังฝรั่งเข้าใจเสกเสียงใหม่ทรงพลัง คอร์สเนี้ยเธอจะได้ฝึกออกเสียงไปด้วยนะโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะเล่านิทานให้ลูกฟังเนี้ยเหมาะมากหรือใครที่ต้องพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเออเรื่องเราทุกเรื่องเป็นเรื่องที่บวกบวกบวกบกเธอสามารถเรียนได้ทั้งครอบครัวซื้อสมัครคนเดียวแม่สมัครเนี่ยเรียนพร้อมลูกและสามีได้เลยอคอร์ส magic ears ฟังฝรัง่งเข้าใจเสกเสียงใหม่ทรงพลังคอร์สเนี้ยเนี่ยทำให้หูของใครหลายคนอะ่ะเปิดหลายคนแล้ว มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่แบบเขาต้องไปประชุมกับต่างประเทศเนาะแล้วเวลาประชุมฟังไม่ออกไม่รู้ว่าพูดอะไรเนี่ยแล้วพอมาเริ่มเรียนคือเป็นการเริ่มต้นการฝึกฟังแบบใหม่เลยอะ่ะเขาก็มาเริ่มต้นจากคอร์ส Magic ears เหมือนกันแล้วเขาก็ค่อยไต่เต้าขึ้นมาเป็นแบบอคอร์ส flat เรียนขับเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเออดังนั้นเนี่ยใครที่อยากอยากเริ่มต้นแบบสบายๆเรียนแบบจัดเวลาตัวเองได้อย่างเงี้ยเออก็มานะใน Magic ears ก็ช่วยเธอได้อืม ค่ะแล้วก็โอเคอคุณนกจะลิฟจะเอฟลิฟเหรอคะโอเคอและสี่คอสนี้นะเธอฉันก็จัดโปรโมชั่นให้เธอมาลิวันสำหรับเธอที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษฉันมีหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยใน4ี่คอสนี้ถ้าเธอสมัครคอสไหนก็ได้นะเธอสามารถเลือกของแถมไปได้เลยใน4ีน่เซตนี้มีอะไรบ้างของแถมอันนี้หนึ่ง เช่นเธอสามารถเลือกเป็น English Magical Journey English Magical Journey เนี่ยเป็นคอที่ฉันทำจาก Inner จาก Passion ดังนั้นเธอเรียนไปเธอจะอมยิ้มไปเลยเธอจะได้รูปประโยคที่สวยๆจากการท่องเที่ยวฉันจะไปเที่ยวที่ต่างๆและที่ต่างๆก็จะมีเรื่องราวมีคำศัพท์นะคะเก็บไปด้วยทั้งหมด30สถานการณ์ไม่เคยซ้ำกันทุกวันทุกเวลาเธอจะได้ฝึกพูดฝึกเล่าเรื่องยา,ยาวเธอจะได้พิมพ์ประโยคยาวๆนะคะผ่าน English Magical Journey นี้อ่านี่เป็นของแถมนะนี่ของแถมก็เด็ดแล้วนะแล้วในของแถมเธอได้ท e ั้งอีบุ๊กเธอได้ทั้งออดิโอบอกเลยว่ามันคุ้มและคุ้มอ่ะอันที่สองนะหรือเธอจะไม่ชอบอันนี้เธออาจจะชอบเป็นแบบฝึกพูดตามเธออยากได้เซ็ตคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจเนี่ยฉันก็มี Magic Talk Audio ให้ให้เธอสามารถฝึกพูดตามฉันเลยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบการพูดประโยคธรรมดานะแต่ฉันอะแทรกวิธีการออกเสียงทฤษฎีการออกเสียง,ท,ออยงที่ฉันนย่อยมาแล้ว ที่ฉันย่อยมาแล้วเรียบร้อยให้เธอเข้าใจได้ง่ายเลยแล้วเธอแค่ลอกเสียงตามฉันเลยแล้วฉันก็จะเจาะเฉพาะคําไหนที่มันออกชัดออกไม่ชัดอย่างเงี้ยมันเป็นออดีโอที่สอนการออกเสียงดังนั้นเนี่ยเธอสามารถเรียนง่าย,ายเวลาเธอขับรถอะรถติดอะเธอทำอะไรนอกจากจะบ่นรถติดแล้วอะเธอสามารถฟังออดีโอนี้ได้มันจะทําให้หนึ่งเธอลืมเรื่องรถไปและ2เธอเก่งภาษาแบบงงๆนะคะอ่ะและเซตแมจิกท a l กออ d ด o โอเนี่ยฉันก็มีออดีโอให้แล้วก็อ e ีบุ๊กให้ด้วยอืม เลิศมากแล้วฉันก็มีไฟล์ดาวน์โหลดให้ด้วยนะแบบว่าถ้าเธอจะดาวน์โหลดแบบไม่เปิดไม่เปิดอินเทอร์เน็ตไงเธอก็ทําได้เหมือนกันอืมและ ในเซตที่3นะถ้าเธออยากเลือกเป็นเซตที่3เป็นเซตแบบอัปเกรดสำนวนอยากที่จะแบบสำนวนฟังฟัง,ฟง,เ,งเวลาพูดภาษาอังกฤษแล้วดูมันแอดวานนิดนึงอะเนี่ย Let's play it by ear it's not a piece of cake it not it's not rocket science I I I'm in love with you hate to heal heal to hate you hit the nail in my head เนี่ยเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมละ่ะสำนวนที่พูดมกเมื่อกี้ฉันสอนไว้ใน ในเนี่ย secret ingredient อ่าเป็น audio เหมือนกันซึ่งเธอสามารถเรียนรู้สำนวนสำเนียงเนี่ยสำนวนเนี้ยจากสิ่งที่มันเป็นประโยคมันเป็นประโยคตัวอย่างดังนั้นเธอพูดไปด้วยฝึกพูดไปด้วยเรียนรู้คําจับไปด้วยฝึกใช้สำนวนไปด้วยและเธอจะมีตัวอย่างประโยคเยอะมากเธอจะได้เรียนรู้แบบนี้นะคะแล้วก็มีมีให้แบบฝึกแต่งประโยคด้วยในเล่มนี้นะ secret ingredient นี้นะคะถ้าเธอจะเลือกเป็นของแถมมันก็คุ้มเหมือนกันหรืออีกอันนึงถ้าเธอแบบ ฉันว่าฉันอยากจะออกเสียงได้เก่งขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าฉันไม่อยากเรียนอะไรที่มันคิดเครียดอ่ะแล้วฉันก็แนะนําเล่มอ,อันนี้เลยที่มันเป็นคอร์สท,ที่สอนร้องเพลง แต่ฉันอ่ะให้ฉันร้องเพลงสอนเธอร้องเพลงอ่ะเธออาจจะได้เพลงไม่ตรงใจแต่คอร์สเนี้ยฉันสอนการออกเสียงผ่านบทเพลงโอเคนะดังนั้นเธอจะได้สับที่มาจากบทเพลงและเธอจะได้การออกเสียงที่ดีขึ้นจากบทเพลงเธอจะได้เข้าใจความหมายในเพลงด้วยและเธอจะรู้ที่มาที่ไปของการใช้ประโยคในเพลงเพลงนั้นและเธอจะใช้ประโยคนั้นได้ฉันสอนการใช้ประโยคด้วยนะในเพลงนั้นนน่ะดังนั้นมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงธรรมดาแต่มันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่ สิ่งที่จะมาช่วยเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและจะเป็นการเรียนรู้ทีท่ทําให้เธอออกเสียงได้มั่นใจมากขึ้นผ่านบทเพลงนะคะถ้าเธอชอบเรียนแบบเพลงเธออยากจะร้องเพลงได้เธอจะร้องได้เจ๋งๆปังๆเป๊ะๆเลย1ิบเพลงด้วยกันเป็น1ิเพลงอามาตะที่ไม่ว่าถ้าเธอจะไปร้องคาราโอเกะก,กับอ,ออฟฟิศต,ตอนไหนเธอจะมั่นใจเวลาที่เลือกเพลงนี้เธอจะร้องได้แล้วเธอจะร้องชัดโอเคไหมไม่งมไม่งมอีกต่อไปอื นี่ก็เป็นของแถมนะบรรดาของแถมที่เธอเลือกไปได้เลยถ้าเธอแบบสนใจ2คอร์สเธอก็เลือก2ของแถมได้2อันโอเคไหมหนึ่งคอร์สก็เลือกของแถมได้1ชิ้นถ้าเลือก2คอร์สก็เลือกได้2ชิ้นอันไหนก็ได้ของแถม4ชิ้นนี้เธอเลือกได้เลยฉันจัดให้เต็มที่และทุกอันของแถมเนี้ยก็คือมี audio แล้วก็มี e b o ๊กให้ด้วยโอย คุ้มกว่านี้ก็คือไม่รู้ยังไงแล้แต่ฉันจัดแป๊บเดียวนะโปรโมชั่นนี้ฉันจัดถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นใครสนใจเธอรีบแอดไปเลยแอดอ่า h s m i s e หรือว่าทักที่ Inbox ได้เลยนะคะเอาที่สะดวกละกันอ่าเธอสนใจอันไหนเธอก็สอบถามแอดมินก่อนได้หรือใครอยากจะคอนเฟิร์มความมั่นใจอยากจะได้รู้รายละเอียดก่อนนะสามารถนัดคุยกับแอดมินได้เลยน้องสามารถ อธิบายนะว่าเออเรียนยังไงเป็นยังไงเธอลองฟังดูก่อนว่าเธอโอเคไหมเธอโอเคเธอก็มาจอยกันฉันอยากจะให้เธอกับฉันอ่ะสบายใจทั้งสองฝั่งพราะทุกคอร์สเนี่ยฉันตั้งใจทำนะคะมันมาจาก passion ดังนั้นฉันมั่นใจมากว่าถ้าเธอได้เรียนเธอจะได้เห็นผลลัพธ์ เธอจะมีอินพุตที่มากขึ้นและเธอจะได้อ t p ต t ด้วยเพราะว่าทุกพื้นที่เนี้ยที่ฉันแชร์ไว้เธอสามารถเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องดองโอเคไหมคะอ่ะก็โปรโมชั่นเพียงเท่านี้เออแล้วถ้าเธอดูไลฟ์นี้อยู่ฉันก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษแต่ฉันให้ถึงวันที่อ่าถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นฉันให้ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะเธอแคปหน้าจอนี้ไปนะฉันชูเลข5เนี่ยเลข5นี้มีความหมายว่าลด อีก500บาทจากโปรโมชั่นนี้เธอแคปหน้านี้ไปนะแล้วเธอก็ไปบอกแอดมินในแอด g l i s h Smile นี้ว่าเธอมาจากที่นี่แล้วเธอก็จะได้ลดไปเลยอีก500บาทจากโปรนี้ซึ่งหมายความว่าเธอเลือกอันไหนก็ได้4อันนี้แล้วเธอก็ลดไปอีก500บาทแล้วเธอก็รับของแถมได้ด้วยอย่างนี้โอเคไหมฉันให้ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นเฉพาะคนดูไลฟ์นี้ โอเคไม่ว่าจะมาดูตอนไหนถ้าเธอเห็นอันนี้เธอแคปไปแล้วเธอก็บอกแอดมินได้เลยหมดอายุห้ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะจ๊ะลด500นี้นะคะโอเคไหมอ่ะก็วันนี้นะคะก็มาใช้อย่างเต็มที่นะฉันขออ่านหน่อยว่าใครจะมาเอฟลิปสติกฉัน <laughs> คุณน้องบอกอว่า which brand of lipstick did you use Would you appreciate it อ่ะ I would appreciate it if you could share tips of beauty for me อ๋อ oh. beauty the tips of beauty is not from the lipstick You cannot wear the lipstick to feel confident. You actually you can wear lipstick to feel confidence, but confidence comes from within. Confidence comes from within. Comes from your ability. Comes from your knowledge. comes from your self esteem, self respect. It comes from within. You know, oh, uh, this is my secret to confidence. Sometimes I didn't wear makeup perfectly. Sometimes, you know I over I overwear the lipstick. Sometimes man like you know, you know it's not that beautiful. But I'm so confident because I know I'm here for what, I'm here for why. I know where where I'm from and I know where I'm going. So confidence comes from within นี่คือ this is my secret to confidence I hope I a n s w e r your question อ่าก็หวังว่าจะได้ตอบคำถามคุณนกเนาะเออลิปไหนอะคนสวยอะแท่งไหนก็สวยค่ะคุณนกเราอะคือคนสวยดังนั้นสีไหนก็สวยค่ะ <laughs> สีไหนก็สวยค่ะเออใครชอบแบบนี้หัวใจรัวๆมานะหัวใจรัวๆมาเออฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอะหัวใจว้ารัวๆ <laughs> โอเคค่ะอ่ะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าใครสนใจบริวัรถ้าเธอสนใจอะไรเธอก็รีบเอฟละกันเพราะว่าทุกอย่างมีเวลาของมันทุกอย่างมีเวลาของมันถ้าเธอไม่เลือกพัฒนาตัวเองตอนนี้ยังไงอีกในเวลาข้างหน้าเธอก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ดีดังนั้นน่ะทำไมไม่เป็นเวลานี้ล่ะเธอจะรออะไรเออถ้าใครพร้อมแล้วเราก็มาเจอกันนะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเธอมากนะคะทุกคนมาริวันวันนี้เราก็แยกแยะกันไปนอนแล้วเราเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะก็ขอให้เธอมีความสุขกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้และขอให้เธอเจอสิ่งที่ดีและเก่งภาษาไปด้วยกันแล้วกันนะแล้วฉันก็จะมาแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้อีกเยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามฉันแล้วฉันเจอกันเธออีกนะสวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ